بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดนะครับขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็น่าจะจำไม่ผิดนะครับมาที่นี่ครั้งแรกนะครับมาพบกับพี่น้องที่ภาคอีสานอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปที่ขอนแก่นแต่ว่ามาลงที่นี่ก่อนด้วยกับตักเดตการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอิสลามเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับบังเอิญมาเจอกันมาเอิญมาพบปะกันบังเอิญมาวันศุกร์ร่วมกันอิสลามมีเรื่องของตักเดตการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆนบีบอกว่ามามินคอริยินใครก็ตามที่ออกมาจากนั้นมินใบติฮีออกมาจากบ้านของเขาคอริยินคอระยะมินใบติฮีออกมาจากบ้านของเขานบีบอกว่าออกมาทำไมครับฟีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้ฟีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้นบีบอกว่าอินนัมมาลาอิกะฮ์ถ้าแท้จริงมาลาอิกะฮ์นั้นวะดออัตเขาได้วางอาจะฮันเนี่ยฮันนาติฮาตาฮามาลาอิกะฮ์ได้วางปีกของมาลาอิกะฮ์รีดอวางเพื่อความพึงพอใจบีมาตัสนาอูในสิ่งที่เขาได้ออกมาศึกษาหาความรู้จริงอยู่นะครับการศึกษาหาความรู้จะเป็นสามัญหรือศาสนาก็ตามนี่ศาสนาเนี่ยอนุญาตอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะศาสนาเนี่ยฟีตอลบินอินมีในที่นี้ก็คือศึกษาหาความรู้เรื่องราวของศาสนานั่นเท่ากับว่าวันนี้เรามาฟังศาสนาเดินกลับบ้านปีของมาลาอิกะฮ์ยังหุ้มเราจนกระทั่งเรากลับบ้านนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องฟังผมไม่ดีนะถ้าอาทิตย์หนึ่งพี่น้องมาหาความรู้โดยการฟังคุตบะฮ์อย่างเดียวชัยฏอนเอาไปกินไหมครับชัยฏอนพาไปกินหมดพาไปกินหมดหรือในหนึ่งปีมาฟังคุตบะฮ์วันอีดสองครั้งชัยฏอนพาไปกินหมดถ้าเราไม่ศึกษาไม่หาความรู้เราจะเอาเกราะป้องกันอะไรมาต่อสู้ครับอย่าจากันหรอกครับมาต่อสู้กับการล่อลวงของชัยฏอนนะฟังให้ดีนะฮะใจร่มๆนะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวอาซัดที่นี่อาซานถูกไหมฮะนบีบอกว่าพออาซานเนี่ยกำลังอาซานเนี่ยชัยฏอนวิ่งหนีเลยวิ่งไปผายลมไปด้วยแต่พออาซานจบปั๊บชัยฏอนก็มาหาเราแล้วมากระซิบบอกว่าโอ้ยอิหม่ำยังไม่มาเลยนั่งอยู่ที่บ้านก่อนใช่ไหมหรือกำลังเปิดทีวีอยู่บอกโอ้ยยังไม่โฆษณาเลยพอที่มัสยิดอีกอมะชัยฏอนวิ่งหนีไปอีกพออีกอมะจบชัยฏอนกลับมาเสร็จบอกว่านี่นะเนี่ยอิหม่ามยังไม่อ่านฟาติฮะเลยใจเย็นๆก่อนก็ได้นั่งข้างล่างสุราก่อนก็ได้นั่งที่บ้านก่อนล่อไปล่อมานี่นะอิหม่ามล่อลวงเรานะครับล่อไปล่อมาอิหม่ามละหมาดไปแล้วรอกอัดหนึ่งสองรอกัดละหมาดเสร็จแล้วเรายังอยู่บ้านอยู่นี่ชัยฏอนเพราะชัยฏอนเคยขอต่ออัลลอฮ์ตอนที่อิบลิสจะถูกขับไล่ลงมาอิบลิสขอต่ออัลลอฮ์ว่าอุลามาบอกว่าอิบลิสยังเคยขอต่ออัลลอฮ์และมนุษย์อย่างเราไม่เคยขอต่ออัลลอฮ์นี่แพ้อิบลิสนะครับ นี่จริงนะนบีบอกว่าเชือกถูกผูกรองเท้าของเราหายยังให้ขอดุอาอย่าได้แต่อย่าว่าแต่ปวดหัวปวดตัวเมื่อยตัวว่าจะขอดุอาเชือกผูกรองเท้าเราหายนี่ยังให้ขอดุอาพออีกอมาเสร็จเนี่ยชัยฏอนมันก็เนี่ยคอยล่อลวงเราอิบลิสขอดุอาขอต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าอัลเลาะห์พระองค์ขับไล่ฉันจากความเมตตาของพระองค์ไม่เป็นไรแต่ขอเรื่องหนึ่งได้ไหมขอล่อลวงเบ่าของพระองค์อัลลอฮ์อีเซนอนุญาตแล้วบอกว่าเบ่าคนใดที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธามั่นจะหลงตามไปกับท่านนี่คือสิ่งที่อิบลิสขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาด้วยหัวใจเดียวกันมาเพื่อรับรู้เรื่องศาสนาผมคุยกับพี่น้องไม่นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะมีคำถามชาลล์ผมก็จะตอบให้เนาะเราคุยกันไม่นานวันนี้ทีมงานที่นี่ให้ผมพูดเรื่องเตือนฉันเตือนเธอนะเตือนฉันเตือนเธอนะครับมีหนังสือของมูลนิธิธรรมนะก็มอบให้กับคุณหมอไปหนึ่งเล่มนะครับเพราะว่ามันหมดนะเดี๋ยวเที่ยวหน้านะจะฝากมานะฮะมาเอาไว้ที่นี่สักหลายๆเล่มหน่อยอันนี้ฮาดียะนะครับไม่ได้มีขายนะครับนะฮาดียะนะครับนะส่วนหลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้เอามาขายนะ หลังเที่ยงคืนเป็นหนังสือที่ทำให้หนังสืออื่นออกมาได้เพราะหนังสือหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันไม่มีตามแผงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของสามีภรรยาซึ่งอิสลามเนี่ยมีสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วอย่างล้ำหน้าด้วยนะครับนะฮะวันนี้ผมจะใช้หนังสือเล่มนี้ในการคุยกับพี่น้องสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณมุสฟามาอ่านคำถามนะครับแล้วเราก็จะคุยกันเอานะความสำคัญของการศึกษานะครับฉะนั้นผมแนะนำแล้วก็ผมเรียกแกบังแก๊สนะครับบังแก๊สแกก็พยายามที่จะให้มีการเรียนการสอนที่นี่มัสยิดของนบีตอนที่มัสยิดของอัลลอฮ์ตอนที่นบีอยู่นะครับนบีก็จะใช้มัสยิดเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะสอนหรือเป็นโรงเรียนอยู่ในมัสยิดเลยนบีจะสอนอะไรนบีก็จะเรียกซอฮาบะห์มารวมที่มัสยิดแล้วก็บอกแล้วก็สอนฉะนั้นมัสยิดนบีเป็นมัดรอซะห์เป็นโรงเรียนด้วยนะฉะนั้นเวลาพี่น้องไปอุมเราะห์เนี่ยเวลาไปละหมาดช่วงต้นๆของคือหลังกุโบตนบีหรือว่าหลังมินบัตเลื่อยมาเนี่ยช่วงซีกบนแรกเนี่ยพี่น้องไปนั่งบ่อยๆนะเพราะระหว่างบ้านนบีกับมิมบัตของท่านนบีที่มัสยิดนบีปัจจุบันนี้ตรงนั้นเขาเรียกเราดอสวรรค์บนโลกดุนยาแล้วน่าจะเป็น3ซอฟแรกนะครับที่เป็นมัสยิดเดิมของนบี3ซอฟแรกที่ให้ไปนั่งตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเท่ากับว่าตรงนั้นนบีเคยนั่งสอนซอฮาบะห์เคยนั่งเรียนมันไม่รู้นี่เสาไหนที่นบีไปพิงตรงไหนที่นบียืนซอฮาบะห์ยืนนบียืนในตำแหน่งของอิหม่ามหรือบางทีนบีมานั่งตรงนี้จำได้ไหมครับหะดีษบทหนึ่งบอกว่านบีหลังละหมาดซุบฮ์เนี่ยนบีกับซอฮาบะห์ก็เล่าถึงสมัยยาฮิลียะห์ซอฮาบะห์ก็หัวเราะแต่นบียิ้มอุมัรเคยเล่าบอกว่าผมเนี่ยจะดีใจหรือเสียใจดีซอฮาบะห์ด้วยกันถามว่าเรื่องอะไรอ่ะท่านอุมัรก็สมัยก่อนฉันกราบไหว้รูปเจเวตทีนี้ฉันไม่มีสตางค์ซื้อรูปเจเวตมาฉันก็เอาอินทผลัมมาปั้นเป็นพระเจ้าเป็นรูปเจเวตแล้วก็สยูดกับอินทผลัมนึกภาพออกนะเอาอินทผลัมแกะเม็ดออกแล้วก็ปั้นเป็นรูปเจเวตแล้วก็สยูดวันดีคืนดีไม่มีอะไรกินหิวก็หักคอพระเจ้ากิน อุมัรบอกฉันจะหัวเราะดีหรือร้องไห้ดีไอ้ร้องไห้ก็คือสยูดต่อรูปปั้นรูปเจเวตไอ้หัวเราะก็คือกินศีรษะของพระเจ้านี่เสร็จแล้วในมัสยิดก็มีการหัวเราะกันนี่แสดงเห็นว่านบีอาจจะนั่งตำแหน่งไหนก็ได้เราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นจริงๆแล้วศพนบีก็อยู่ข้างๆศพนบีก็อยู่ข้างๆพี่น้องทราบไหมว่าศพของท่านนบีทุกท่านจะไม่เน่าเปื่อยนั่นหมายรวมว่าถ้าเราขุดสมมุตินะครับขุดไปศพไปหาศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เปิดลงศพมาเนี่ยจะเห็นท่านนบีเหมือนนอนอยู่เพราะแผ่นดินจะไม่กินเนื้อหนังมังสาของบรรดานบีตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาทั้งนี้มีมูฮัมหมัดยกเว้นนบีท่านเดียวใครครับเดาผิดไม่ตีนะยังไม่ได้ฝังใช่ครับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะลงมายังฟากฟ้าตอนที่ใกล้วันสิ้นโลกโอ้โหแล้วนบีจะมาอยู่บนโลกดุนยานี้ประมาณหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ฝังจริงๆนี่ใกล้ๆวันสิ้นโลกนะครับอ้าวเราผ่านแล้วไหมเตือนฉันเตือนเธอมาได้ยังไงครับเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยเกิดเนื่องจากว่า
ทางมูลที่รพันธ์ดำริจะให้มีการทำหนังสือ365ฮะดีษอ่านวันละฮะดีษครบ1ปีซึ่งอันเนี้ย52ฮะดีษหนาแค่นี้แล้วตอนนี้ผมทำไปแล้ว172ฮะดีษจะให้ครบ365ฮะดีษมันก็จะหนาประมาณ900ถึง 1,000 หน้าครับนะฮะอันนี้แจกเดี๋ยวเผื่อพี่น้องถามนะครับพี่น้องขอดุอาให้มูลนิธิด้วยเนาะเราจะทำหนังสือแจกทุกมัสยิดในประเทศไทยตั้งใจว่าจะทำ 2,000 เล่มมัสยิดที่นี่ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วทุกมัสยิดอินชาอัลเลาะห์พี่น้องขอดุอาแต่ว่ามัสยิดในประเทศไทยประมาณ 3,000 กว่ามัสยิดไม่พออยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องได้ร่วมบริจาคมาแล้วเราได้แจกนะครับพี่น้องท่านใดบริจาคมา 1,000 บาทก็จะได้หนังสือเล่มนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้ด้วยนะครับเตือนฉันเตือนเธอเกิดมาจากว่าในสังคมมุสลิมมีแต่การตำหนิกันใช่ปะบางคนเห็นอะไรไม่พอใจลงเฟซบุ๊กด่าตำหนิไม่ใช่มารยาทของอิสลามสมมติว่าผมเห็นบังเนี่ยกินมือซ้ายนะเห็นบังกะรีมนะกินมือซ้ายผมก็ถ่ายรูปไปเลยปั๊บลงเฟซบุ๊กตำหนิบังกะรีมสมมติแล้วก็ดูยอดไลค์ดูคอมเมนต์เราชอบกันแบบนี้ไงเราชอบเชียร์ทีนี้ในอิสลามเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกประจานถ้าเราใช้คำว่านาซีฮัตตักเตือนบอกบังกะรีมกินมือขวานะนี่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงนะครับครูสอนศาสนาคนหนึ่งออกละหมาดซุบฮ์ออกมาเสร็จยืนที่ริมถนนเพื่อต้องเรียกแท็กซี่ไปสอนหนังสือปรากฏว่าปากซอยของแกเนี่ยเป็นร้านอาบอบนวดคนรู้จักแกขับรถผ่านแทนที่จะถามนะอาจารย์กูว่าแล้วก็อาบอบนวดเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วยืนหลาเลยถือกระเป๋าเหมือนสับเสร็จภารกิจเหมือนเสร็จภารกิจแล้วคนเพิ่งออกมาจากบ้านมันก็ต้องเพิ่งอาบน้ำเสร็จเนี่ยว่าแล้วไปตำหนิแกได้ยินแกบอกว่ารู้ไหมว่าบ้านผมอยู่หลังข้างในผมก็มารอแล้วก็แถวไหนอะอะไรก่อนถึงของเตยอ่ะของตันอ่ะถนนนั่นเพชรบุรีตัดใหม่แล้วเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยไอริมถนนเนี่ยของมุสลิมเดิมเราเนี่ยไปขายให้กับพี่น้องชาวจีนแล้วเขาก็สร้างไออย่างนั้นน่ะแล้วพี่น้องรู้ไหมไอที่มันแย่ไปกว่านั้นทุกปีเขาต้องเชิญพวกเราไปอ่านนะเขาบอกว่าซื้อที่แขกนะแล้วก็ผีแขกแรงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นมาว่าเตือนฉันเตือนกันสิอย่าด่ากันอย่าตำหนิกันมารยาทของอิสลามไม่มีคำว่าด่านะครับไปคุยลับหลังก็ไม่ได้เตือนก็เตือนกันต่อหน้าอ่ะดูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้บอกว่ามีคนถามท่านรอซูลนะครับยารอซูลุลลอฮ์อุดวะลันมุชริกีนโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์อุดวะลันมุชริกีนรอซูลขอดุอาสาบแช่งพวกมุชริกพวกตั้งภาคีด้วยสิกอลานบีบอกอินนีลัมอุบาสละอานันฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาบแช่งใครว่าอินนามาบุอิสตูรอห์มาตันแต่ท่านถูกส่งมาเพื่อความเมตตาวันนี้เนี่ยทำไมสังคมมุสลิมเราไม่ค่อยเมตตากันนะครับเอาเปิดอกคุยกันเลยทำไมสังคมมุสลิมชอบว่ากันชอบตำหนิกันชอบด่ากันสังคมมุสลิมเราเนี่ยถึงวันนี้จึงไม่ไปไหนเพราะเรามีแต่ผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่ากทมนะฮะผู้ว่าก็คือเนี่ยว่ากันตำหนิกัน
แล้วเอางี้ถ้าเราเป็นมัสยิดมีอิหม่ามมีคอเตบมีบิลันมีกรรมการพอประชุมเสร็จกันปั๊บเนี่ยเราก็ให้เหตุให้ผลว่าสุราของเรานะจะทาสีเนี่ยนะตกลงกันแล้วนะพอตกลงเสร็จสับเรียบร้อยออกจากที่ประชุมไม่เห็นด้วยอย่างนั้นแล้วทำไมไม่คุยที่ประชุมแล้วทำไมไปคุยร้านน้ำชานี่ไงสังคมเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นอิสลามสอนนบีบอกว่าฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาปแช่งด่าใครแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อรอห์มะห์เพื่อความเมตตาครั้งหนึ่งเนี่ยอาหรับบัดาวีอาหรับชนบทพี่น้องเข้าใจอาหรับบัดาวีนะครับกางเต็นท์ในทะเลทรายไม่เคยอยู่ในเมืองวันดีคืนดีเข้าไปในเมืองไปเจอมัสยิดนบีปวดปัสสาวะปัสสาวะในมัสยิดนบีเพราะเป็นทรายมัสยิดนบีแต่ก่อนเนี่ยพื้นเป็นทรายแล้วก็ข้างบนก็ก้านอินทผลัมเป็นหลังคาซอฮาบะห์เนี่ยจะไปลุมทำร้ายอาหรับท่านนี้อาหรับบ้านนอกอย่างที่เราเรียกกันนะครับชนบทอ่ะนบีก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปอย่าไปนะอย่าเพิ่งให้เขาปัสสาวะเสร็จก่อนดูนะพอปัสสาวะเสร็จแล้วนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยเอาน้ำไปรดรอร่องรอยปัสสาวะของชายคนนี้สอนวิธีการทำความสะอาดในยิสต์ที่เป็นทรายเพียงแต่เอาน้ำไปเทลงตรงปัสสาวะเนี่ยแล้วก็มันก็จะลงไปด้านล่างสามารถละหมาดได้สู้อยู่ได้เหมือนเดิมวิธีทำความสะอาดในยิสต์ที่เป็นทรายแล้วนบีก็หันมาหาซอฮาบะห์ไม่ไปหันหาอาหรับบัดาวีนะครับไม่ตำหนิบอกซอฮาบะห์บูอิสตุมพวกท่านถูกส่งมาเนี่ยมุยัสซีรีนทำให้ง่ายไม่ใช่มุอัสซีรีนทำให้ยากวันนี้เนี่ยเรามักไม่ค่อยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเข้าใจนะไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นถึงข้อบริบทของพี่น้องที่ความเป็นไปเขาเป็นอาหรับบัดาวีนะเราต้องเข้าใจเขาก่อนพี่น้องคนกรีดยางมาทั้งชีวิตในป่ายางออกทะเลไปหาปลาเขาไม่รู้เรื่องอิสลามเลยอะแล้ววันหนึ่งเขาจะเรียนรู้อิสลามเข้าสุราเขาละหมาดผิดเราอย่าไปว่าเขาสิประเด็นก็ต้องถามบังเรียนมาจากไหนเนี่ยถามเขาหรือยังไม่ถามเขาไม่รู้คนไม่รู้นี่ไม่ผิดนะครับเอางี้เมื่อสมัยสนามบินดอนเมืองเป็นที่เดียวนะแล้วก็สุวรรณภูมิยังไม่มาพี่น้องที่อยู่ภาคใต้จะต้องไปฮัจญ์เนี่ยต้องมาที่กรุงเทพแล้วนั่งเครื่องบินจากกรุงดอนเมืองไปมักกะพี่น้องชนบทอยู่3จังหวัดไม่ค่อยเข้าในเมืองไม่รู้จักวัฒนธรรมแซ่ก็พามานอนที่โรงแรมพอนอนเสร็จตอนเช้าเขาก็จะนัดกินข้าวเช้าโต๊ะคนหนึ่งมาบอกกับแซ่บอกแซ่เดี๋ยวขากลับจากมูกอเนี่ยนะมักกะเนี่ยพาพวกเราไปอยู่โรงแรมที่ดีนี้หน่อยได้ไหมแซ่ถามทำไมอ่ะไอ้อ่างล้างหน้ามันแคบอ้าวโต๊ะไปอ่านตรงไหนอ่ะไอ้ที่มีฝาเปิดอ่ะโถชักโคกนะโต๊ะไม่รู้นะครับกว่าจะวักขึ้นมาได้แซ่บอกไม่ใช่นี่เรื่องจริงแล้วบนเครื่องบินเนี่ยด้วยความเคารพนะใครใส่กรไม่เป็นปิดไม่ได้นะครับใครที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยเพราะผมเนี่ยคราวนู้นไปอุมรอขากลับเนี่ยฝรั่งมันจะเข้าไปแล้วคนข้างในไม่ได้ปิดกรปิดไม่เป็นโต๊ะแก่ๆโอ้โหคราวนั้นแหละโวยวายเลยอะฝรั่งเข้าไปกับยามาตาโอต่างคนต่างร้องอ่ะอุ้ยโต๊ะก็เสียงดังเลยแล้วทุกคนก็หันไปหาเพราะปิดไม่เป็นถามว่าโต๊ะผิดไหมไม่ผิดเพราะโต๊ะไม่รู้ฉะนั้นคนไม่รู้เนี่ยย่อมไม่ผิดเขาเรียนรู้ก่อนนั่นแหละแล้วเมื่อเรียนรู้แล้วถ้าเขาทำผิดอีกนั่นศาสนาถึงจะคิดบัญชีเขาประเด็นนี้ฉะนั้นนบีบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาเราก็เหมือนกันครับเห็นพี่น้องเราทำผิดเตือนอย่าละอานันอย่าสาปแช่งอย่าตำหนิอย่าด่าพี่น้องเราเข้าใจเนาะประการต่อมา
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ด่าทอไม่สาปแช่งที่สำคัญนบีไม่ตำหนิใครครับดูหะดีษนี้นะครับลัมยะกุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาฮิชันปรากฏว่าท่านอานัสบินมาลิกเล่าว่าถ้ารอซูลไม่ปรากฏเลยว่าท่านรอซูลนั้นจะใช้ถ้อยคำหยาบคายน้องรู้ไหมที่นี่ผมไม่ทราบนะแต่ที่กรุงเทพมุสลิมบางบ้านตอนเช้ามาเราก็นึกตื่นเช้ามานะนึกว่าสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์ทุกอย่างในบ้านเลยใช่ไหมสามีด่าภรรยาภรรยาด่าสามีภรรยาด่าแม่ด่าลูกพ่อด่าลูกสัตว์อะไรเดรัจฉานมาอยู่ในบ้านมุสลิมหมดเลยนบีจะไม่เป็นคนหยาบคายวะลาลาอานันนบีจะไม่เป็นคนสาปแช่งเอะอะแช่งเอะอะด่าไม่มีวะลาสับบ้าบันที่สำคัญนบีไม่ด่านบีไม่ด่าผมเคยไปอบรมเรื่องก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งมันก็มีอยู่เรื่องมันก็มีอยู่หัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อสามีภรรยาทะเลาะกันพี่น้องนบีบอกว่าผู้ชายอย่าตีหน้าอย่าตีแก้มภรรยาใช่ปะเวลาอยู่ก็เบี้ยอยู่ก็เบี้ยและอย่าหยาบคายหยาบคายหมายถึงด่าด้วยภาษาที่หยาบคายหรือแสดงอากัปกิริยาที่หยาบคายเช่นเวลาทะเลาะกับภรรยาโมโหถมน้ำลายต่อหน้าภรรยาอันนี้เขาเรียกแสดงกรรมหยาบคายตบหน้านี่ไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าสามีภรรยาทะเลาะกันย่อมมีแล้วเวลาใช้ภาษาอย่าใช้ภาษาที่หยาบคายใช้ยังไงถ้าเราทะเลาะกันสามีจะด่าภรรยาแต่ก่อนอาจจะด่าแบบใช้สัตว์เดรัจฉานหรือหยาบคำหยาบตอนนี้เอาใหม่บอกเธอไอ้น้ำแข็งใสหูเจ็บด่าเราว่าน้ำแข็งใสใช้คำพูดแบบนี้แล้วพี่น้องก็เอาไปใช้นะครับพี่น้องแล้วก็โทรมาบอกว่าสามีเนี่ยพูดอย่างนี้ภรรยายิ้มแล้วก็ทั้งคู่ก็หัวเราะกันอันนี้ก็ด่าไอ้สีลมอันนี้ไอ้ลำคำแผงอู้มันเจ็บด่าเราลำคำแผง นะอย่างเงี้ยความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นโกรธอารมณ์โกรธนบีวะลาซับบาบันนบีจะไม่ด่าการยากูลูอินดันมะตะบะและถ้าใครก็ตามนะครับท่านก็จะกล่าวว่าถ้าใครทำไม่ดีให้กับท่านนบีจะกล่าวว่ายังไงครับมาลาหูตาลิบะยาบีนูหูขอให้หน้าผากของท่านคุกฝุ่นด้วยเถิดหมายความว่าไงให้หน้าผากของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคุกฝุ่นเขาเรียกว่าเป็นคำพูดเชิงเปรียบเทียบของชาวอาหรับความต่ำต้อยของชาวอาหรับก็คือฝุ่นติดหน้าฝุ่นเนี่ยก็คือแบบไปคุกฝุ่นก็คือคนต่ำต้อยต่ำเตี้ยถ้ามีใครทำไม่ดีกับท่านนบีก็ไม่ได้ด่าเลยนบีก็จะบอกว่าแหมหน้าของท่านเปื้อนฝุ่นก็จะดีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราหายไปคือถ้อยคำมารยาทที่อ่อนโยนที่หายไปเราเปลี่ยนใหม่สิครับคนที่ขับรถปาดหน้าเราคิดใหม่สิว่าเขาจะรีบไปเยี่ยมลูกเขาไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมแม่เขาที่อยู่โรงพยาบาลทุกอย่างก็จบแต่พอเราโมโหเขาโมโหปาดกันไปปาดกันมาด่ากันยังไม่เท่าไหร่อีกฝ่ายหนึ่งมีปืนยิงเราจะว่าไงอัลลอฮ์อุตส่าห์โตมาอายุปูนี้แล้วมาตายด้วยกระสุนตั้ง12บาทล่าสุดนี่อะไรฮะใครนะชื่ออะไรที่เสียชีวิตผู้หญิงอะพิตตี้อะนี่แหละผมไม่ได้พูดว่าอาชีพเขาที่ค้านกับอิสลามไม่ได้พูดประเด็นว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็มีผู้ชายที่แข็งแรงกว่าที่เอาเปรียบผู้หญิงไม่ว่าเอาเปรียบที่จะนอนกับนางหรือเอาเปรียบเรื่องใดก็ตามสุดท้ายลงมือฆ่านางเขาขอชีวิตด้วยซ้ำในวิดีโอว่า
ขอชีวิตหนูเพราะเขาต้องรู้ว่าเขาแบกภาระอีกเท่าไหร่เหมือนกันนะพี่น้องถ้าเราเนี่ยหุนหันพันแล่นแล้วถ้าเกิดเขายิงเรามาเสียชีวิตภรรยากับลูกของเราจะทำยังไงที่กำลังเลี้ยงดูอยู่แล้วก็ใครนะชื่อชาวเขาที่หายไปแล้วจะบิลลี่อะไรนะบิลลี่นะพี่น้องส่งคลิปมาเขาไปสัมภาษณ์ภรรยาลูก5คนนะครับบิลลี่เนี่ยมีลูก5คนแล้วแม่ทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องลองคิดดูว่าเราไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาอีก6ชีวิตใครจะช่วยเหลือรัฐบาลก็ไม่ได้เหลียวแลนะครับทั้งที่คนที่จับบิลลี่ไปก็คือคนที่อยู่ในราชการเห็นจับไม่เห็นปล่อยเห็นยังผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยคิดสักนิดนึงเห็นเผื่อคนข้างหลังเอะอะโมโหเอะอะด่าเอะไม่ใช่วิสัยของอิสลามมุสลิมถูกสอนให้มาเพื่ออ่อนโยนพี่น้องครับครั้งหนึ่งไหนๆมาทางนี้แล้วเนาะครั้งหนึ่งเนี่ยชาวยิวเนี่ยนะครับประมาณ 5-7 คนเดินผ่านบ้านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าทักท่านนบีว่าตะโกนเข้าไปในบ้านอัสซามูอะไลกุมขอความตายจงมีแด่นบีด้วยเถิดท่านหญิงไอชาบอกว่าตอบกับพวกยิวบอกว่าอัสซามูวัลละนะตูอะไลกุมขอความตายและความหายนะจงมีแด่พวกยิวด้วยเถิดพี่น้องครับนบีบอกกับอาอิชาเอ๋ยอะไรกุมตอบกับพวกยิวว่าอะไรกุมพอแล้วทำไมอ่ะอินนัลลอฮะริฟกุนอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนวะยุฮิบุริฟกะและอัลลอฮ์ทรงรักคนอ่อนโยนจบไหมแค่ตอบเข้าไปว่าวะอะไรวะละนะตุอย่างที่เขาด่าเนี่ยอัสซามูอย่างที่เขาด่านะวะละนะตุและเพิ่มคำว่าละนัตนบีตำหนิภรรยาตัวเองแล้วบอกว่าให้ตอบว่าอะไรกุมพออัสซามูอะไรกุมขอความสันติขอความตายจงมีแก่นบีตอบว่าและท่านด้วยแค่นี้อย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมอัลลอฮ์รักคนอ่อนโยนอัลลอฮ์ไม่เคยรักคนแข็งกระด้างจิตใจที่อ่อนโยนคือจิตใจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามาประวัติศาสตร์บอกว่านบีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจิตใจถึงอ่อนโยนและเมื่อนบีจิตใจอ่อนโยนและมาเลี้ยงประชาชาติของท่านก็คือมาเลี้ยงอุมมะของท่านทำไมนบีจะไม่อ่อนโยนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยบางทีเราต้องดึงมันนะโดยเฉพาะคนเลี้ยงอูฐนี่หยาบนะครับใครที่เลี้ยงอูฐเนี่ยหยาบต้องดึงต้องแล้วอูฐเนี่ยมันกัดด้วยนะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะดูวิดีโอเนี่ยกัดด้วยนะแต่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอ่อนโยนจิตใจที่อ่อนโยนเอาชนะได้ทุกสิ่งเข้าใจนะอ่อนโยนไม่ได้หมายรวมว่าอ่อนแอนะครับใช่ไหมเวลามีสงครามปุ๊บนบีก็เป็นคนแรกที่อยู่ข้างหน้าแสดงว่านบีเนี่ยเข้มแข็งแต่นบีอ่อนโยนในเรื่องที่อ่อนโยนและจะแข็งกร้าวกับศัตรูของอิสลามและที่สำคัญนบีไม่เคยด่าศัตรูของอิสลามนะครับและนบียังสั่งว่าอย่าชี้หน้าคนกาเฟตและด่าว่ายากาฟิรุนโอกาเฟตเอ๋ยอย่าพูดทำไมอินนันอามาลาบินขอว่าตีมนบีบอกว่าอามันเนี่ยเขาอยู่ตอนท้ายของชีวิตนะครับถ้าเราไปชี้หน้าด่าใครว่าแกกาเฟตผู้ปฏิเสธก่อนตายเขาเข้ารับอิสลามคำว่ากาเฟตมหาใครมหาเราโอ้ยนี่ชาวนรกไอ้นี่เลวอันนี้ชั่วแต่ที่เราเห็นเขาทำแค่เรื่องเดียวแลรับหลังเราเขาอาจจะทำอีกหลายเรื่องมีหะดีษส่วนหนึ่งผมไม่เคยเข้าใจเลยนะครับพี่น้องฟังไปพร้อมกับผมนะว่าเข้าใจไหมเดี๋ยวบังแก๊สให้ผมกี่โมงนะฮะให้เลิกกี่โมงฮะเนี่ยถึงละหมาดเลยใช่ไหมฮะพี่น้องจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่นะอยู่นะยังอยู่นะอยู่ที่นี่เขาละหมาดกี่โมงฮะ4 โมงที่นี่ละหมาดกี่เวลาเนี่ยวันหนึ่งคืน
ห้าใช่ไหมอ๋อเหมือนคนหนองจอกอันนี้พวกกันละ พวกกันไม่ใช่สี่นะไม่ใช่หกนะห้าเหมือนกันอันนี้พวกกันละคุยกันรู้เรื่องละอ้าวกี้ผมจะเล่าเรื่องอะไรลืมเลยนะฮะดีษพี่น้องฟังนะว่าพี่น้องเข้าใจไหมนบีบอกว่าถ้าเห็นคนหนึ่งทำเรื่องที่เป็นชาวนรกสุดท้ายเขาได้ขึ้นสวรรค์เราเห็นคนหนึ่งทำเรื่องของชาวสวรรค์แต่สุดท้ายลงนรกเอ้าเข้าใจไหมผมนี่มึนตึ๊บเลยอ่านแล้วอ่านอีกต้องอาศัยเช็ค Google ล่ะเพราะหนังสือผมอยู่อินเดียนะแต่หนังสือผมน้อยไงไม่มีหนังสือซื้อมีก็น้อยอาศัยเช็ค Google พอเข้าไปเท่านั้นแหละครับพี่น้องถึงบางอ้อเลยนบีอุลามะอธิบายว่าการที่เราเห็นบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาทำความผิดหนึ่งเช่นเขาซื้อหวยเบอร์สมมตินะเขาเลือกหวยลอตเตอรี่นี่สมมุตินะครับแต่หลังจากที่เขากลับไปบ้านเนี่ยเขาเนี่ยทำความดีต่อพ่อแม่เขาคิดขอโทษนะปัสสาวะอุจจาระอย่างดีหาอาหารมาให้กับลูกกับเมียอย่างดีปฏิบัติอย่างดีพูดจาไพเราะเพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือเอาไปให้ความช่วยเหลือภรรยาของอีบ้านสามีเพื่อนข้างบ้านบอกว่าอ้าวนี่บังพาผมกับภรรยาไปโรงพยาบาลหน่อยนี่กำลังจะคลอดเอาพาไปขอเขาสตกอช่วยเหลือบ้านไหนมีเดือดร้อนเอาไปช่วยเหลืออีก 3-4 อย่างหรือ10อย่างที่เป็นความดีของเขาเราไม่เห็นไงแต่ที่เราเห็นความผิดแค่เรื่องเดียวงั้นเวลาเขาตายเนี่ยช่างบุญช่างบาปข้างขวาเขาหนักกว่าข้างซ้ายเข้าสวรรค์ไหมเข้าสวรรค์ครับรู้ไหมว่าวันกิยามะห์เนี่ยเราช่างบุญช่างบาปถ้าสมมุติว่าเรามีความดี100ความดีความชั่ว100ความชั่วสมมุตินะและมีวันหนึ่งที่เราไปซอดาเกาะให้กับที่สุเราให้คนยากจน20 30บาทความดีเนี้ยมันทำให้ด้านขวาหนักเข้าสวรรค์นะครับเชคอิบนุตัยมียะห์พูดประเด็นนี้เลยบอกว่าความดีของเราเรื่องนึงเนี่ยที่มันทำให้ข้างขวาหนักก็ทำให้เราเข้าสวรรค์อันนี้มาสองแก้วแล้วนะฮะมีเปลี่ยนใช่ไหมฮะ บังครับเดี๋ยวช่วงถามตอบนะเดี๋ยวจะตอบให้นะครับบังก็ถามว่ารับจ้างมาเป็นอิหม่ามนี่ทำได้ไหมน้องฝากด้วยนะเดี๋ยวเราอยู่กันถึง4 โมงเนาะเดี๋ยวผมคุยกับพี่น้องสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถามตอบหลังจากนั้นคนหนึ่งเนี่ยเห็นเราเป็นชาวสวรรค์เลยเนี่ยมาสุราวันหนึ่งห้าเวลามาละหมาดที่สุราแล้วกลับบ้านแต่ความผิดที่เราไม่เห็นอีกเยอะนะครับพี่น้องเล่าให้ฟังว่านี่เรื่องจริงนะครับมาละหมาดห้าเวลาสุราพอละหมาดเสร็จบางทีไม่กลับบ้านนะครับไปหาหลวงพ่อที่วัดขอหวยเฮ้ยเข้าใจยังว่าทำไมฮะดีษพูดแบบนี้และหลายคนบั้นปลายชีวิตอินนันอามาลาบินขอวาตีมเพราะอัลลอฮ์ดูว่าบั้นปลายชีวิตต่างหากที่อัลลอฮ์จะพิจารณาอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาตอนนี้อย่าคิดว่าเราละหมาดนี้สุดท้ายเราอาจจะทำชีริกก่อนตายก็ได้เยอะแยะไปเราอาจจะตายในสภาพที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็ได้มีคนคนหนึ่งที่ผมเห็นทั้งชีวิตเลยนะครับใส่โต๊ะพวกสลบันมือขวาถือตัสบีฮ์มาละหมาดที่สุเราะห์แต่วันที่เขาตายเนี่ยเขาตายตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนพี่น้องฟังให้ดีนะกลางวันของเดือนรอมฎอนไปตายที่โรงน้ำชาหัวใจวายโรงน้ำชานี่ไม่ใช่ร้านกินชานะฮะกินชาปาตังโกไม่ใช่นะครับขายบริการทางเพศกลางวันของเดือนรอมฎอนและใครไปเอามายิดกันนี่เนี่ยแบบเราๆเนี่ยใส่โต๊ะใส่หมวกเนี่ยไปแบกมายิดมาเนี่ยมันอายเขาไหมอ่ะแล้วเรื่อง
บินคอวาติมวันนี้อย่าด่าใครไอ้เลวไอ้ชั่ววันนี้อย่าไปตำหนิใครว่าแกนี่มันชาวนรกแท้ๆอย่านะครับนบีบอกเอาไว้แบบนี้เนี่ยให้เราคิดว่าเราเองบางทีก็อาจจะไม่รอดก็ได้ดูอบูตอเลบช่วยเหลือนบีมาตลอดใครด่านบีไปถึงบ้านเนี่ยขาใหญ่นะครับเหมือนบางแกที่เนี่ยขาใหญ่ใครด่าตำหนินบีไปถึงบ้านใครรังแกนบีไปป้องกันก่อนตายอบูตอลิบจะใกล้จะเสียชีวิตนบีบอกว่าลุงกล่าวชาฮาดะผมจะเอาคำชาฮาดะไปอวดอัลลอฮ์อบูตอลิบหันมาหาอบูละฮับอบูยะฮันนี่คือพระเจ้าที่บรรพบุรุษของท่านเนี่ยได้ให้เคารพหันไปหานบีลุงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดท้ายหันไปหันมาอบูตอลิบเสียชีวิตโดยไม่กล่าวชาฮาดะนบีเสียใจมากๆลุงที่ช่วยเหลือศาสนามาโดยตลอดสุดท้ายไม่ได้เข้ารับอิสลามคนที่อยู่กับศาสนามาโดยตลอดบั้นปลายชีวิตอาจจะตกมุรตัดก็ได้สิ้นชีวิตที่ทำบาปใหญ่โดยไม่เตาบะก็ได้คนที่เป็นคนที่ไม่ดีมาในอดีตและเขากลับเนื้อกลับตัวในบั้นปลายชีวิตที่ประดังเนี่ยผมเรียกแกบังเสนสมัยก่อนแกเรียกเสือเสนป้นเขาไปทั่วสองที่ที่ไม่ได้ป้นบนโลกดุนยาเนี่ยลองเดาฮะสองที่ที่ไม่ได้ป้นธนาคารกับเครื่องบินโรงพักยังป้นอ่ะไปป้นปืนโรงพักอ่ะโรงพักสกอร์รถที่เขาสมัยก่อนลงใต้เนี่ยจะมีพวกนักร้องลูกทุ่งลงไปเยอะป้นแม้กระทั่งรถนักร้องลูกทุ่งเนี่ยป้นมาหมดสุดท้ายหันมาอ่านกุรอานในบั้นปลายชีวิต50อ้าไปแล้วปัจจุบันยุสอัมมาท่องจำหมดแล้วขึ้นเป็นคุตบะขึ้นเป็นคอเตบด้วยปัจจุบันพี่น้องรู้ไหมวันที่แกสำนึกผิดเตาบะตัวเดินเข้าสุราวันแรกคนที่ละหมาด5เวลาบอกเอ๊ะบังเซนสุรารู้จักด้วยเหรอบางคนบอกละหมาดเป็นด้วยนี่ไงคนละหมาดเนี่ยไปตำหนิคนที่ยังไม่รู้อะไรเขาเตาบ้ามาต้องต้อนรับเขาสิต้องต้อนรับเขาไม่ใช่ไปตำหนิเขาอิสลามไม่ได้สอนเรื่องไปสาปแช่งใครตำหนิใครเรื่องเหล่านี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีในอิสลามซอฮาบะทุกคนเป็นมุอัลลัฟหมดใช่ปะซอฮาบะเนี่ยเป็นมุอัลลัฟทั้งหมดนะครับเราเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่ต้นแต่อบูบักอุมัรพวกเหล่านี้นะครับเป็นมุอัลลัฟหมดมีท่านอาลีคนเดียวจาก4คอลิฟะห์ท่านอาลีคนเดียวที่ไม่ได้สยู่ต่อรูปปั้นรูปจเวตนอกนั้นเกี้ยงหมดเลยฉะนั้นใครมาที่หลังอย่าไปตำหนิเขาว่าเอ้ยมาที่หลังแกจะอย่าบอกว่าแกจะไม่ต้องไม่มีคำว่าแกมีแต่เราใครพ่องเราไปช่วยนี่คือจริยธรรมมารยาทของอิสลามอ่ะประการต่อมาอินนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรัตบิฮิยะนาซะมียะนาซะคนหนึ่งนะครับมัยยิตหนึ่งนะถูกแบกฟะกอมานบีลุกขึ้นมัยยิตนี้ไม่ใช่มัยยิตมุสลิมจะของยะฮูดีหรือนัสรอนีไม่ทราบได้แบกผ่านไปนบีฟะกอมานบีลุกขึ้นฟะกีละอินนะฮูยะฮูดียุนรอซูลดีมัยยิตยิวฟะกอละอะลัสตาขอโทษนะอะไลซัตนับซันนบีบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งดอกหรือหมายความว่าไงครับการให้เกียรติพี่น้องต่างศาสนิกเป็นหน้าที่ของเราด้วยพี่น้องของเราน้ำท่วมที่ขอที่อุดรที่ไหนก็แล้วแต่ที่อุบลขอโทษเราบริจาคไปช่วยใครเบาของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เขายังไม่ศรัทธาแล้วใครรู้บ้างครับว่าคนเหล่านี้ที่บ้านถูกน้ำท่วมในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมก็ได้
ผมก็ตั้งคำถามเหมือนกับที่นบีถามอะละอาอะไลซัตนับซันเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งดอกหรืออัลลอฮ์พี่น้องแม้กระทั่งสุนัขตักน้ำให้มันกินนบีบอกว่าเขาได้เข้าสวรรค์มีสตรีนางหนึ่งในสมัยนบีบอกว่ามีสตรีนางหนึ่งเข้าสวรรค์พ่อแมวลงนรกพ่อแมวเลี้ยงแมวแต่ไม่ให้อาหารกินขังมันไว้จนกระทั่งแมวเสียชีวิตนบีบอกว่าฮิยาฟินยันนะนางลงนรกสตรีนางหนึ่งเลี้ยงแมวให้อาหารมันกินวันไหนไม่ให้อาหารมันปล่อยให้มันไปล่าอาหารไปหาอาหารเองนบีบอกว่าสตรีนางนี้ฮิยาฟินยันนะนางได้เข้าสวรรค์โหขึ้นสวรรค์พ่อแมวลงนรกพ่อแมวนี่ไม่ได้พูดพี่น้องต่างศาสนาผมพูดสัตว์เดรัจฉานนบีบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าลัมยัมนาอูอัซซะกาตใครก็ตามที่ไม่จ่ายซะกาตบนมูนีอะถูกห้ามซะกาตลายุฟตารูนฝนจะไม่ตกพี่น้องงงปะถ้าสังคมมุสลิมเราไม่มีใครจ่ายซะกาตเลยอัลลอฮ์จะไม่ให้ฝนตกนบีกำลังจะบอกว่าชีวิตหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราทำนั่นหมายรวมว่ามันจะต้องไปกระทบอีกสิ่งหนึ่งเข้าใจนะพี่น้องตัดป่าหมดเลยฝนก็ไม่ตกด้วยเหตุและผลแต่เราเนี่ยความเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตกหรือไม่ตกนั่นอยู่ที่พระองค์แต่สาเหตุก็คือต้นไม้ถูกตัดหมดแต่เนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์อิบนุบายยะบอกเอาไว้นะครับบันทึกเอาไว้ว่านบีบอกว่าถ้าเราไม่จ่ายซะกาตอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกฉะนั้นอย่าคิดว่าการทำลายสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องอันนั้นส่วนตัวความชอบไม่ใช่มันมีผลต่อระบบนิเวศทั้งหมดลองดูไหมถนนเนี่ยที่พี่น้องทำใหม่เนี่ยแล้วไม่มีท่อระบายน้ำน้ำไม่สามารถลงไหนได้ที่พัทยาชัดเจนที่สุดคนเข้าไปอยู่เยอะเลยสร้างถมที่ขวางทางน้ำพอน้ำมาท่วมหมดเลยเพราะเนื่องจากตรงนี้น้ำเนี่ยไม่ให้มันเดินช้างมันต้องมากินในไร่ของมนุษย์ที่ปลูกขึ้นเนื่องจากว่ามนุษย์ไปรุกป่าไงแล้วเราก็ไปยิงช้างตายตกลงช้างรับบาปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แพะรับบาปอย่างเดียวนะช้างยังรับบาปมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่อยุธยาพี่น้องรับเหมาก็ไปรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งตอนที่ลงเสาเอกเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าให้เชือดแพะแล้วก็เอาหย่อนลงไปในหลุมก่อนแล้วเอาเสาเอกลงช่างก็ถามบังทำไมทำอย่างนี้อ่ะเจ้าของบ้านบอกเองจะไปรู้อะไรเวลาสร้างบ้านเสร็จแล้วความชั่วเข้าบ้านแพะรับบาปหมดเลยโหนี่เราให้แพะหมดเลยเนาะอันนี้ความคิดยาฮิริยะนะครับนี่ความคิดยาฮิริยะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรื่องที่เราทำเรื่องหนึ่งมันจะไม่มีผลต่อเรื่องหนึ่งไม่ใช่นะครับผมชอบคึกฤทธิ์ปาโมชเขาบอกว่าถ้าเมืองไทยไม่โกงกินกัน2ปีถนนของเมืองไทยทำด้วยทองคำแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ใช่ปะเนาะผ่านแล้วกันนะไม่คุยเรื่องการเมืองอะไลซัตนัฟซันเขาเป็นชีวิตหนึ่งใช่ไหมนบีบอกว่าให้เกียรติศพกาเฟตศพต่างสนิกนบียืนให้เกียรติทำไมถึงยืนให้เกียรตินั่นเขาชีวิตหนึ่งเบาของอัลลอฮ์เหมือนกันพี่น้องลองคิดดูนะนี่ขนาดศพของต่างสนิกนบียังยืนขึ้นให้ยืนขึ้นให้เกียรติแล้วนับภาษาอะไรกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่มารยาทอิสลามมีอ่ะประการต่อมาอ่ะยังได้อีกนะครับรอฮิมัลลอฮุรอยุลันซัมฮันอิซาบาอะวะอิซัชตะรอว่าอิซาอักตะดออ่ะผมเอาหะดีษนี้สุดท้ายก็แล้วกันนะครับอ่ะ
ก่อนสุดท้ายเนาะอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับบุคคลหนึ่งที่เขาทำให้ง่ายไม่ว่าเวลาที่บ้าเวลาซื้ออิชตรอซื้อขายบ้าขายอิชตรอซื้อไวซักตะดอและตัดสินปัญหาฟังใหม่นะพวกเราแถวนี้ค้าขายเนื้อใช่ไหมเป็นพ่อค้าเนื้อหรือค้าขายขนมนมเนยก็แล้วแต่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาบุคคลที่ซื้อขายแบบง่ายๆไม่ต้องเยอะซื้อเงาะโลเท่าไหร่โล25อ้าว2กิโลไม่ได้ต่อเลยนะ2กิโลในขณะที่ได้2กิโลเนี่ยแถมให้อีกต่อรองราคาซื้อที่ดินต่อรองราคาขายอะไรก็ตามขายง่ายซื้อง่ายอัลลอฮ์ให้ความเมตตาไม่ต้องเยอะโอ้โหบางคนนี่ต่อจนกระทั่งแม่ค้าบอกว่าเอาฟรีไปเลยดีกว่าต่อขนาดนั้นน่ะเขามีต้นทุนอย่าไปต่อเขาเยอะนี่นบีบอกว่าการซื้อขายง่ายเป็นอะไรครับเป็นเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์จะให้กับเราอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยวันนี้เราขายของกันยากโอ้ยเวลาประกาศขายที่ดินพอมาซื้อรู้ว่าแหมมีสตางค์คันนี้ขึ้นเลยสุดท้ายขายได้ไหมขายไม่ได้เพราะจะเอาเปรียบอิสลามสอนให้ซื้อขายโดยง่ายๆอย่าไปมีอะไรเยอะในเรื่องการซื้อขายประการต่อมาผมถือว่าเป็นประการสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะถามคำถามแล้วก็เวลาพูดช่วงบ่ายไปเนี่ยเขาเรียกปราบเซียนเนาะท้องเวลาท้องอิ่มแล้วเป็นไงแหมหนังตาเราจะหย่อนเนาะอันนี้จะจบหะดีษนี้นะครับนะวัลลอฮิมัดดุนยาฟิลอาคิเราะห์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิเนี่ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์โลกดุนยาฟิลอาคิเราะห์ถ้าเทียบกับโลกอาคิเราะห์อิลลามิสลูมาจะจะอะลูอะฮาดุกุมอิสบะฮุวะชารอยะฮยะวะชารอบินซับบาบะแล้วก็ชี้นบีก็ชี้ด้วยนิ้วชี้นบีบอกว่าถ้าดุนยาเทียบกับอาคิเราะห์เสมือนหนึ่งว่าเราเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยฟิดยัมมิจุ่มลงไปในทะเลนิ้วชี้ของเรานะจุ่มลงไปในทะเลฟันยันซุรบีมาตาริวแล้วก็เอาขึ้นมายกนิ้วขึ้นมาแล้วนบีถามว่าสิ่งที่น้ำทะเลติดที่นิ้วเนี่ยแค่ไหนนั่นเท่ากับว่าน้ำที่ติดที่นิ้วคือดุนยาทะเลทั้งหมดคืออาคิเราะห์นบีสอนให้เราเนี่ยเข้าใจตระหนักว่าบนโลกดุนยานี้ตายไปจบไหมที่ดินร้อยกะไร่เอาไปได้ไหม ไม่ได้เอาไปไม่ได้สตังค์ที่หามาเอาไปไม่ได้เลยเอาใหม่นะผมถามพี่น้องที่นี่นะวันนี้กลับไปบ้านนะพอหลังละหมาดอิชาเสร็จมาเลกะลงมาหาพี่น้องแต่ละคนแล้วบอกว่าท่านมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงพอครบครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณไปถามพี่น้องว่าพี่น้องจะทำอะไรมีบริจาคพี่น้องจะดูทีวีต่อไหมดูละครที่ชอบต่อไหมใช่ป่ะอีกครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาชีวิตแล้วเราจะทำอะไรกับชีวิตที่อยู่ครึ่งชั่วโมงบางคนบอกหัวอาจารย์ผมจะละหมาดหัวพังเลยว้ามาสุราเลยครึ่งชั่วโมงไม่เอาแล้วละหมาดบางคนบอกจะอ่านกุรอานอย่างเดียวบางคนบอกจะนั่งขอดุอาแต่นี่เป็นการยกตัวอย่างว่าแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ในความจริงอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาบอกไหมเราจะตายเมื่อไหร่ผมไปเยี่ยมด็อกเตอร์ที่มีลุตฟี่พยาแกเสียใช่ไหมครับพอไปเสร็จเนี่ยผมไปบ่ายสองกับสี่ทุ่มคืนนั้นเลยนะครับเอาเป้ไปใบเดียวเพราะเราไม่ได้ค้างขากับระหว่างทางเทพากลับจากปัตตานีเพื่อจะเข้า
หาดใหญ่เทพานะรถขนทรายชนรถ 3-4 คันพูดแล้วขนลุกนอนพี่น้องโอ้โหนอนตายอ่ะเขาก็เอาผ้ามาปิดเขาก็ต้องนึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาถึงปัตตานีเขาจะทำอะไรใช่ไหมเขาจะอาบน้ำเขาจะนอนเขาจะอ่านหนังสือเขาจะดูเฟซบุ๊กอ่ะว่าไปแต่เขาถึงไหมเอางี้พวกเราที่นั่งที่เนี่ยรวมทั้งผมด้วยมั่นใจไม่ว่าเย็นนี้จะอยู่ถึงเย็นนี้นะอินนาลิลลาห์บังแก๊สไปซะแล้ว บังแก๊สไปก่อนนะเนี่ยผมจะได้อยู่สอนคนอื่นเนาะบริจาคให้เยอะๆแล้วกันนะ เห็นปะอินนาลิลลาห์บังการีมไปซะแล้วเอ้าใครจะรู้อย่าว่าแต่พรุ่งนี้เย็นนี้1ชั่วโมงหลังจากนี้ผมนี่ได้สัจจะเราไปเยี่ยมคนป่วยไอ้ขอโทษเราไปเยี่ยมคนตายไปให้กำลังใจไปปลอบคนเป็นญาติพี่น้องขากลับเจอคนตายบนท้องถนนนะครับแล้วอีกที่ปฐมพยาบาลก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนหรือเปล่าที่โรงพยาบาลหรือเปล่ายังอีกต้องหลายอีกหลายคนที่นอนอยู่วันนี้ไม่ละหมาดอยู่ได้ยังไงอะครับพอวันสิ้นโลกปั๊บพวกเราฟื้นขึ้นมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ที่ทุ่งมาชัดสิ่งแรกอินนาอัลลอฮ์ยูฮาซับุบินอับดุยามันกิยามะติอัสซอลาตุนมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะที่ฟื้นขึ้นมาคือไอนาซอลาตุกุมละหมาดฟัรดูอยู่ไหนเอามาดูหน่อยไอไม่กลัวเหรอครับเขาไม่ได้ถามว่าอยู่โคราชเนี่ยมีตึกกี่ชั้นมีรถเก๋งกี่คันมีที่ดินที่โคราชกี่ไร่อัลลอฮ์ไม่ได้ถามไอ้นาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนขอดูหน่อยละหมาดอยู่ไหนขอดูหน่อยเข้าใจยังว่าทำไมละหมาดถึงมีความสำคัญเกษียณแล้วยังต้องละหมาดไหม60แล้วไม่ต้องละหมาดมีไหมโตอายุเท่าไหร่อ่ะครับ85นี่แข็งแรงมากนะฮะ85ต้องละหมาดไหมต้องยังละหมาดอยู่ไหมเนี่ย5เวลาด้วยนะครับบังแก๊ส5เวลานะบังแก๊สยังกี่3เลยนะ โต๊ะละหมาด5เวลาเนี่ยเห็นไหมจำเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะเรียกใครก่อนเมื่อคืนคุยกับมุตฟาไมเคิลแจ็คสันจะดู150ปีครับมีพยาบาลนะมีหมอ15ถึง20คนอยู่ในบ้านโอ้โหนี่เดินไปไหนแทบอุ้มเลยอ่ะกินอาหารนี่เขาจะดูก่อนว่าอาหารที่กินเนี่ยมีสารอะไรที่ให้กับร่างกายทำให้อายุยืนแล้วเป็นไงถึงไหม50ต้นๆด้วยซ้ำผมไปจะนะล่าสุดเขาไล่ฟังมุสลิมของเราเนี่ยมีสตังค์ขายที่ได้แล้วก็ซื้อรถก็เอารถแบบเซฟหน่อยไงก็ราคาแพงก็เป็นล้านเขาบอกเลยว่าซื้อรถเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยสมมติว่าชนหรือถูกชนเราก็ได้เซฟสุดท้ายแกมาเสียชีวิตครับขับมอเตอร์ไซค์ถูกชนเห็นยังป้องกันขนาดไหนซื้อรถอย่างดีนะเป็นล้านเลยนะหลายล้านเลยเพื่อเซฟไม่ได้เป็นไรแต่เวลามาตายโดยมอเตอร์ไซค์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ชีวิตเราจริงๆเราไม่ใช่แค่นี้ต้องกลับไปนะบังกลับไปหาอัลลอฮ์เขาไปก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวเราตามเขาไปอยู่แล้วไม่มีใครไม่ตายแต่เอาอะไรไปเอามันของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องถามนะเขียนมานะเชิญคุณมุตฟานะฮะนะครับมีคำถามเดี๋ยวคุณมุตก็บางที่ดูไม่ไปไหนแล้ววะขอเดี๋ยวบางโมหมัดเก็บจดหมายเก็บคำถามด้วยนะเดี๋ยวให้นิกาเป็นพี่น้องของเราเป็นเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียงนะฮะนั่งมาเลยนะโอ้เป็นอบูไมโครโฟนเลยนะฮะคำถามเลยนะบางโมหมัดรบกวนเก็บของผู้ชายด้วยนะฮะ
ผู้หญิงถามเยอะพี่น้องทางบ้านก็สามารถถามได้นะฮะเหมือนเดิมนะครับทำได้เหมือนเดิมเริ่มเลยไหมอาจารย์ได้ครับเอาคำถามแรกนะฮะครับเมื่อกี้นี่ถามนิดนึงที่อาจารย์มูริสพูดถึงไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมฮะไมเคิลแจ็กสันนี่เสียตอนอายุเท่าไหร่นะอาจารย์50กว่ากว่าไม่ใช่กว่าเสีย50กว่าอาจารย์เท่าไหร่ละ535ทำดีละเราถามก่อนนะครับก็คำถามแรกเลยนะฮะเราเป็นมุสลิมเนี่ยพ่อแม่ไม่ใช่เป็นพุทธเราทำบุญเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เอาอ่านให้ดีๆเอาใหม่เอาใหม่ผมแล้วตกลงเป็นอะไรฮะไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ใช่พุทธนี่คือผมตีความเรื่องว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมต้องนะแล้วเป็นพุทธเนี่ยเราทำบุญให้กับพ่อแม่จะได้บุญไปอ๋อคืออย่างนี้หมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็แล้วกันนะไม่ใช่มุสลิมแล้วกันแล้วก็คำถามนี้ผมขอมาอัพว่าจะไปตอบใน Facebook ด้วยนะครับครับถ้าในกรณีนี้นะครับถ้าพ่อแม่ของเราที่ไม่ใช่มุสลิมนะแล้วเขาตายไปก่อนเราทำอะไรให้ไม่ได้เลยเอาใหม่นะพ่อแม่ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นมุสลิมไหมครับเป็นไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะนบีรับวะฮีตอนอายุเท่าไหร่ครับ40ก่อนหน้านี้ตั้งแต่นบีระหว่างนบีอีซาอะลัยฮิสลามกับนบีมูฮัมมัดเนี่ยห่างกัน500ปีใน500ปีเนี่ยคนก็ทำชิริกเป็นมุชริกเมื่อเป็นทำชิริกแล้วเนี่ยกว่านบีจะมาประกาศอิสลามเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เป็นชิริกทำชิริกแล้วมุชริกแล้วกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยกราบไหว้เจ้าอื่นรูปปั้นอื่นด้วยฉะนั้นบริบทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพ่อกับแม่ของท่านนบีก็ไม่ได้เป็นนบีเคยจะขอดุอาให้กับแม่ของท่านอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกเลยว่าไม่อนุญาตให้ขอเพราะว่าท่านไม่ใช่มุสลิมครับเจ็บปวดนะฮะครับนะฮะคำถามต่อมานะฮะครับเวลาละหมาดเสร็จแล้วนะฮะเราขอบุญขอดุอาหรือเปล่านะฮะให้พ่อแม่จะได้รับไหมเราจะผิดไหมครับเพราะพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้คำถามเดียวกันเราถามคำถามเดียวกันแต่ถ้าพ่อแม่เป็นมุสลิมที่ตายไปแล้วอันเนี้ยวาญิบให้ขอรอยุรุนมีชายคนหนึ่งมากล่าวชายคนหนึ่งนะครับอินนารอยุละลาตุรฟาอูชายคนนี้เนี่ยนะครับถูกยกฟินยันนาในสวรรค์ดารยาที่ฟินยันนายกสถานะของตัวเองในสวรรค์ยังไงอะครับเอาใหม่สวรรค์เนี่ยมีกี่ชั้นอ้าวผิดไม่ตีนะร้อยชัดร้อยโอ้โหนะโคราชนี่ไม่สิ้นคนดีนะฮะร้อยชั้นนะครับแต่ชั้นสูงสุดคือฟิรดาวส์ชั้นเดียวกับบรรดาอัมบิยาบรรดานบีบรรดาครับชูฮาดาคนตายชีวันนั้นพี่น้องอยู่ชั้นนี้เจอนบีอาดัมนบีนัวถามเลยเป็นไงนบีนัวน้ำท่วมโลกถามเลยคุยเลยอยู่ชั้นเดียวกับนบีอ่ะบรรดาอัมบิยาทั้งหมดมี100ชั้นทีนี้มีชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นล่างสมมุติอยู่ชั้นที่90ขึ้นไปชั้นที่25สมมุตินะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เลื่อนชั้นก็ไปทูลกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์อันนะฮาซามันยังไงเนี่ยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นทำไมได้เลื่อนขั้นนบีบอกว่าบิสติกฟาลีวะลาดิกาลากะลูกของท่านขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้กับท่านฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยมีลูกเนี่ยบอกลูกนะขอดุอาให้ป้าให้มะด้วยนะเวลาป้ามะตายไปขอดุอาพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราในฐานะพ่อแม่ในอดีตเนี่ยเรียนน้อยถูกป่ะวันเนี้ยลูกของเราเรียนฟัดดูอินตั้งแต่เด็กงั้นเราขอดุอาให้กับพ่อแม่ในเวลาเดียวกันในการที่ตอนนี้เราเป็นพ่อแม่เราก็เป็นลูกซึ่งมีพ่อแม่ที่เสียชีวิตขอเลยยกเว้นท่านไม่ใช่มุสลิมนะครับอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์พ่อแม่ของฉันเนี่ยเลี้ยงดูฉันมาแกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้เนี่ยท่านตายไปแล้วไม่มีโอกาสทำความดีฉันขอเลยตอนสุญูดในละหมาดหรือหลังละหมาดอันนี้ขอเต็มที่เลยเนี่ยฮะดิษนบีบอกเอาไว้นะครับอาจารย์ครับผมถามเพื่อพี่น้องนะฮะอย่างกรณีถ้าพี่น้องที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมฮะแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่อ่ะดุอาให้ได้ไหมดุอาให้ได้เลยดูอาให้กับพ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะที่ไม่ใช่มุสลิม
ยาอัลเลาะห์ขอให้สุขภาพของเราของเขาแข็งแรงยาอัลเลาะห์ให้ริสกีเขาด้วยเถิดยาอัลเลาะห์ให้เขามาเป็นมุสลิมเหมือนกับฉันด้วยเถิดขอเต็มที่เลยเพราะยังมีชีวิตอยู่ครับคำถามต่อมานะฮะการอาบน้ำตะยัมมุมใช้อาบเวลาไหนและวิธีการอาบแบบไหนเดี๋ยวเอาใหม่จะตกลงจะอาบน้ำหรือตะยัมมุมอันนี้หมายถึงอาบน้ำยกฮะดัสหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะหรือทำตะยัมมุมเฉยทำตะยัมมุมเฉยอ่านอีกทีนะการอาบน้ำนะฮะการอาบน้ำตะยัมมุมนะใช้เวลาอาบเวลาไหนใช้อาบเวลาไหนและวิธีการอาบแบบไหนเดี๋ยวพี่น้องเขียนใหม่ดีกว่าเพราะการทำตะยัมมุมนะยกฮะดัสไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะตะยัมมุมนะตะยัมมุมโอเคตะยัมมุมเนี่ยใช้กรณีที่ว่าเราไม่มีน้ำเช่นจะอาบน้ำละหมาดไม่มีน้ำเลยไปดูในตุ่มน้ำก็ไม่มีในบ้านไม่มีน้ำในตู้เย็นอ้าวน้ำก็ไม่มีสมมตินะก่อนนะอย่างเนี้ยให้ตะยัมมุมตะยัมมุมที่ไหนครับหน้าบ้านเราที่เป็นดินน่ะนะดินที่สะอาดพื้นดินที่สะอาดพื้นที่สะอาดไม่ว่าพื้นนั้นจะเป็นทรายเป็นดินเป็นอะไรนะเป็นหญ้านะครับเป็นหินเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดเราก็ไปหน้าบ้านดินนะหน้าบ้านของเราเนี่ยตบไปครั้งหนึ่งนะผมทำให้ดูนะครับตบไปครั้งเดียวแล้วก็ลูบหน้าแล้วก็ลูบมือทั้งสองครั้งเดียวนะเอาใหม่นะตบไปที่ครั้งหนึ่งลูบหน้าครั้งเดียวนะแล้วก็ลูบมือทั้งสองแค่นี้ทีนี้ถ้าฝุ่นดินไม่มีไอ้ขอโทษถ้าพื้นดินไม่มีพี่น้องซื้อแป้งอะไรนะดินสอพองแป้งดินสอพองนะฮะที่เขาเวลาสงกรานต์เขาไปนั่นแหละซื้อเก็บบ้านไว้แล้วก็บี้ให้มันแตกแล้วก็ใส่จานแล้วก็ตบบนจานแล้วก็มาลูบหน้าแล้วก็ลูบมือทั้งสองอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยตอนลูบหน้าหรือเนี่ยตอนไหนครับอาจารย์เนี่ยตอนที่จะตบนะครับนะทีนี้การใช้ตะยัมมุมเนี่ยแทนทั้งการอาบน้ำละหมาดและแทนทั้งการอาบน้ำยกฮะดัสนี่ในกรณีไม่มีน้ำเลยนะอันเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นพี่น้องอาจจะไปพักรีสอร์ทต้องการที่จะอาบน้ำยานาบะตอนเช้าซุบฮ์อ้าวแล้วจะไปขอน้ำที่ไหนแล้วดึกป่านี้ไม่มีใครตื่นอยู่แล้วไปหาน้ำก็ไม่มีน้ำหมดไม่ไหลทำยังไงทำตะยัมมุมแทนการอาบน้ำยกฮะดัสได้เลยครับผมแต่พอเราไปเจอน้ำก็ค่อยอาบน้ำยกฮะดัสนะครับจะถามอย่างนั้นใช่ไหมครับคำถามต่อมาถามดีด้วยการอาบน้ำยกฮะดัสเหมือนท่านนบีเนี่ยอาบแบบไหนคะโอ้โหพรุ่งนี้มีบรรยายด้วยนะพรุ่งนี้มีบรรยายด้วยอันนี้ผมเป็นคำถามสุดท้ายได้ปะได้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็เลิกเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่น้องกลับก่อน เดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็เลิกเลยนะนะครับโอเคอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกาตุครับอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเตือนกับประจานโอ้โหทำดีมากโอ้มีข้อแตกต่างเยอะเลยคือเรื่องเนียดเราไม่รู้จากข้างในแต่เราจะรู้ข้อแตกต่างได้จากสำนวนนะสมมติว่าเราเห็นแชร์คนหนึ่งเนี่ยผู้อาวุโสคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดผิดอาบผิดเลยนะเราก็บอกแชร์ฮะผมเรียนที่โรงเรียนครูเขาสอนอย่างนี้ฮะก็ทำให้แกดูอันนี้เรียกว่าเตือนถ้าเห็นคนแก่แชร์คนนี้ทำอาบน้ำละหมาดผิดแล้วบอกแชร์ฮะหัวสองสีแล้วนะฮะ ยังโง่ขนาดนี้เลยละฮะ อันนี้เตือนหรือด่าอันนี้ด่าอันนี้สมมติให้ฟังนะเห็นยังมันจะออกมาจากสำนวนที่เตือนสำนวนที่พูดออกมาประการต่อมาหน้าตาเขาอากัปกิริยาของเขาเนี่ยมันออกมาเลยเหมือนกับเราโพสต์นั่นแหละครับโพสต์ด่าคนกับเตือนคนเนี่ยต่างกันนะไอ้คนนั้นมันเป็นไอ้คนนั้นเนี่ยเริ่มต้นกับไอ้คนนั้นละแต่ถ้าเราเริ่มต้นว่าอิสลามสอนในความมุสลิมเราเนี่ยอิสลามสอนอย่างนี้แสดงว่าเราต้องการสื่อให้คนที่ทำผิดได้อ่านและได้เกิดเตือนสตินะมันมีความแตกต่างในเรื่องของจำนวนอย่างมากๆนะครับครับผมอ่ะแหมคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องโคราชนะครับต่อมานะฮะทรัพย์สินภรรยากับทรัพย์สินเราเนี่ยต้องมารวมกันใหม่เวลาออกสกาดพร้อมวิธีคำนวณด้วยอาจารย์อ๋อเดี๋ยวพี่น้องใจร่มๆนะครับทรัพย์ของภรรยาไม่รวมกับทรัพย์สามีเพื่อออกสกาดนะทรัพย์ใครทรัพย์มัน
สามีก็ออกสกาดของสามีภรรยาก็ออกสกาดของภรรยาทำไมครับฟังให้ดีนะเงื่อนไขการออกสกาดมี3ข้อ1ต้องครบปี2ต้องครบพิกัดซื้อทองได้ 5.6 ประมาณ 120,000 และข้อที่3มาลิกินกุตตามต้องครอบครองทรัพย์โดยชอบธรรมฉะนั้นสามีไม่ได้ครอบครองทรัพย์ภรรยาจะเอาภรรยามารวมกันและจ่ายสกาดไม่ใช่ไม่ได้ที่สำคัญสามีมีเงิน 50,000 ภรรยามีเงิน 50,000 แสดงว่าภรรยาก็ไม่ออกสกาดสามีก็ไม่ออกสกาดนะหรือสามีมีอยู่ 70,000 ภรรยามีอยู่ 70,000 ออกสกาดไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่ถ้าทั้งสองมารวมกันเป็นทรัพย์เดียวกันต้องออกไหมออกแต่อิสลามไม่ได้บอกแบบนี้ต่างคนต่างออกสกาดของตัวเองนะเข้าใจนะโอ้โหดีฮะอาจารย์เคลียร์เลยเคลียร์เลยนะฮะครับผมอ่ะไปต่อนะฮะอันนี้หนึ่งได้ฮะทรัพย์ของสามีมีสกาดภรรยายังไปออกสกาดแทนไม่ได้เลยนอกจากสามีบอกตัวเองที่นี่เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกตัวเองตัวเองเอาไปจ่ายให้คนนั้นหน่อยอันนี้ได้แต่ภรรยาใช้อภิสิทธิ์ในการใช้ความเป็นประชาธิปัตย์นะฮะอภิสิทธิ์ใช้ความเป็นอภิสิทธิ์ไปเอาสตังของสามีออกสกาดอันนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่สตังของภรรยาแสดงว่าถ้าภรรยาโหดหน่อยนี้ประยุทธ์ป่ะเนี่ยเราเรื่องการเมืองนะฮะนะเดี๋ยวเราต้องกลับกรุงเทพนะฮะแต่ว่าคือเงินสามีคือเงินเรานี่เกี่ยวไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวครับเงินสามีก็ของสามียกเว้นว่าสามีเอาสตางค์นั้นมาเป็นนฟักกอของเราหรือให้ฮัดียะให้กับเราถึงจะเป็นของเราครับนะครับอ่ะอาจารย์เดี๋ยวหมอถามโอ้แม่หมอถามดีมากนะครับสกาดฟิตรอมีอีกลีลาหนึ่งมีอีกบทบัญญัติหนึ่งสกาดฟิตรอไม่เหมือนสกาดมานทั่วไปเลยสกาดฟิตรอวาญิบต้องออกเป็นข้าวสารอาหารหลักอเมริกากินอะไรฝรั่งที่เป็นมุสลิมก็ออกอาหารหลักของอเมริกาเรากินข้าวออกเป็นข้าวและใครเป็นคนออกหัวหน้าครอบครัวออกเรามีภรรยาแล้วก็ลูกฉะนั้นเราออกสกาตฟิตรอให้กับเราภรรยาและก็ลูกถ้าพ่อแม่อยู่ในครัวเดียวกับเราก็ต้องออกให้กับพ่อแม่ด้วยเข้าใจนะไม่ภรรยาและก็ลูกไม่ต้องออกสกาดฟิตรอสกาดฟิตรอมีฮุกมบัญญัติตั้งหากเลยนะครับครับผมต่อครับอาจารย์ช่วยอธิบายแนวทางที่เที่ยงตรงหน่อยครับโอ้โหในสุบโบก็ไม่จบนะฮะต้องมีรอบบางเนี่ยต้องมีอีกรอบนะฮะบางแก๊สนะฮะตอบสั้นๆจะตอบฮะตอบฮะนบีเนี่ยขีดเส้นตรงเส้นหนึ่งขีดมาแล้วนบีก็บอกว่าฮาซาซาบีลุลลอฮ์นี่คือทางของอัลลอฮ์แล้วนบีก็ขีดด้านขวาหลายเส้นด้านซ้ายหลายเส้นนบีบอกว่าซุบุนหลายหลายแนวทางมินัชชัยาตีนจากของชัยตอนฉะนั้นแนวทางที่เที่ยงตรงนบีใช้เป็นเอกพจน์เพราะมีแนวทางเดียวแต่ถ้าแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามนบีใช้คำว่าสบุนหลายหลายแนวทางฉะนั้นแนวทางที่เที่ยงตรงมีอย่างเดียวคือแนวทางที่ตามอันกุรอานแนวทางที่ตามฮะดีษถ้าอันกุรอานกับฮะดีษไม่พบไปดูว่าอุลามาเขาอิจมาเขาเห็นพ้องเรื่องยังไงเห็นพ้องว่าอย่างไรอุลามาไม่เจอไปดูการกิยาสเปรียบเทียบเช่นควายไม่มีในฮะดีษว่าต้องออกสกาตแต่มันมีลักษณะคล้ายวัวงั้นวายิบควายต้องออกสกาดเห็นยังฉะนั้นนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงฮาซาซาบีลีนี่คือแนวทางของฉันที่มุสตะกีมันที่เที่ยงตรงก็คืออัลกุรอานและก็หะดีษนะครับนะวางนัดสั้นๆตรงนี้นะทำดีละคำถามนี้ดีมากด้วยนะฮะครับรับจ้างเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้หรือไม่อิหม่ามมีสองแบบทีนี้ในเมืองไทยลีลาไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับของต่างประเทศอย่างในซาอุดีเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางส่งอิหม่ามพอสร้างมัสยิดก็มีอิหม่ามประจำนะเขาไม่ได้มี
กรรมการมีอะไรนะฮะเหมือนบ้านเรานะครับในพรบอิสลามไอ้นี่ของเราพิเศษนะเงินเดือนเขาก็จะโอนเข้าบัญชีอิหม่ามอิหม่ามก็ทำหน้าที่นำละหมาดอย่างเดียวนะครับส่วนคนที่เป็นโตเซียก็รัฐบาลก็จะให้อีกต่างหากก็มีฉะนั้นมัสยิดในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอาหรับเมื่อมีมัสยิดปั๊บต้องมีอิหม่ามประจำและอิหม่ามนี่ต้องทำหน้าที่คอเตบได้ด้วยเพราะต้องคุตตะวะนี่อิหม่ามในแต่บ้านเรานี่บ้านเรากรณีเดือนรอมฎอนเราก็จะจ้างฮาฟิซมาให้อิหม่ามเนี่ยมาทำหน้าที่อิหม่ามถามว่าทำได้ไหมทั้งที่เรามีอิหม่ามประจำมัสยิดนะทำได้ครับอิหม่ามประจำมัสยิดก็ดูแลเพราะตัวเองจะให้อิหม่ามที่อื่นมาเป็นแทนได้เพราะเขาฮาฟิซมากกว่าเราไม่มีปัญหาทำได้แต่อิหม่ามคนอื่นหรือนักฮาฟิซใครก็ตามที่อิหม่ามไม่อนุญาตให้เป็นอิหม่ามขึ้นเป็นอิหม่ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีอิหม่ามประจำมัสยิดช่วงรอมฎอนเราจะให้อิหม่ามที่อื่นเช่นอาจจะฮาฟิซจากพม่าฮาฟิซจากไหนก็แล้วแต่มาเป็นอิหม่ามในเดือนรอมฎอนทำหน้าที่อันนี้สามารถทำได้หรือเป็นอิหม่ามมาสอนที่นี่ด้วยแล้วเป็นอิหม่าม5เวลาด้วยได้แต่อิหม่ามประจำมัสยิดก็อาจจะขึ้นบ้างหรือดูแลความเรียบร้อยคำว่าอิหม่ามประจำมัสยิดไม่ได้หมายรวมว่านำละหมาดอย่างเดียวนะครับน้องทราบไหมเนี่ยไม่ได้นำละหมาดอย่างเดียวกิจกรรมของมัสยิดต้องดูแลถ้าลูกบ้านคนหนึ่งไม่มาสุราต้องไปถามว่าทำไมไม่มาละหมาดโอ้โหยิ่งใหญ่นะใช่ถ้าหากว่าในตำบลของเราเนี่ยมีสัปปะรดของเราเนี่ยขายยาม้ายาบ้าอิหม่ามคนแรกต้องไปถามต้องไปเตือนถ้าไม่เลิกขายอิหม่ามบอยคอรดต้องงงแต่งงานนี่ไม่ให้ยืมหม้อหายไม่ให้ยืมอะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจนะนะครับโอ้คำถามนี้ดีผมเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านก็ชอบคำถามนี้นะครับ KFC พิซซ่าฮัทเนี่ยทานได้ไหม นบีบอกว่าดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกจงทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยถามว่าในเมืองไทยเนี่ย KFC เนี่ยมีตาฮาลาลไหมก่อนเคยมีอันนั้นเคยมีเคยเป็นเบาหวานแต่ตอนนี้เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นแสดงว่าเคยเป็นเคยมีตาฮาลาลตอนนี้ฮาลาลไหมมีตาฮาลาลไหมไม่มีทำไมไม่มีด้วยเหตุผลใดก็ช่างแต่เมื่อไม่มีการที่เราทิ้งไม่กินถือว่าปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราไปซื้อมากินมันเกิดมีของฮารอมเจือปนบรรลัยจากเลยเราดูอาอัลลอฮ์ไม่รับ okay. ประเด็นต่อมามันไม่ใช่เงื่อนไขในความเป็นมนุษย์ว่าเราต้องกิน KFC เพียงเพราะมันอร่อยเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มันฮาลาลเราอยากไปกินไม่เป็นไรพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้เราเนี่ยเขาขับรถไปมาเลเซียไปกิน KFC นะครับเพราะที่นั่นฮาลาลเวลาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นี่พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่แม้ไทยนี่แหละครับยืนต่อแถวเนี่ยพวกเราเพราะมาเลเซียคนมาเลเซียกิน KFC ของเขาจนผูดแล้วเพราะเขามีฮาลาลในซาอุดีเขาก็พวกเราเนี่ยไปต่อแถวเพื่อจะกินไม่เป็นไรแต่ในเมืองไทยทัศนะผมเนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดคือไม่ไปกินเพราะมันไม่มีตรงไหนบ่งบอกว่ามันคือความฮาลาลเอาสมมติว่าถ้าเราบอกว่าฮาลาลไปซื้อแล้วถ้าเกิดไม่ฮาลาลล่ะวันกิยามะห์เปิดบัญชีมาอ่ะผลบุญละหมาดเกี้ยงทำไมอ่ะก็ในท้องมีแต่ของฮารอมดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับเราจะไม่เสี่ยงนะนบีบอกดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกสิ่งสงสัยสิ่งใดที่เราสงสัยทิ้งปลอดภัยที่สุดฮาลาลบายินุนฮารอมบายินุนฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนและสิ่งที่อยู่ตรงกลางชุบฮาตสงสัยทิ้งปลอดภัยที่สุดเอาใหม่อ่ะครับหมอเชิญเลยครับที่เขามีตาฮาลาลหลายๆอย่างนี่เราคิดได้แน่โอ้โหแม่คำถามนี่สุดยอดเลยเอาละเป็นไมค์ผมตอบถึงมักริบกันแล้วกันนะถามนี่กระเทือนตะคุงกันเอ้าคำถามนี้เนี่ยสอดคล้องมากอันนี้ต้องชมนะครับฟังผมไม่ดีนะใจร่มๆนะครับของที่มีตาฮาลาลไม่ได้หมายรวมว่าของทุกชิ้นต้องฮาลาล
เราไปเจอพี่น้องของเราถ่ายลง Facebook ไปเจอนะมาม่ารสหมูมีตาฮาลาลครับโจ๊กหมูมีตาฮาลาลครับมีจริงๆด้วยจะผิดพลาดด้วยเหตุผลใดก็ตามถามว่าเราเอาฮาลาลเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาได้ไหมก็ยังไม่ได้อ่ะดูผมเนี่ยโรงงานเนี่ยใกล้เลยกับโรงงานลูกชิ้นบ้านติดกันเลยผมก็แอบเข้าไปมองก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ฮาลาลแต่ปรากฏว่ามีฮาลาลมันมีฮาลาลอันนี้ผมรู้ว่ามันไม่ฮาลาลถามว่าผมกินได้ไหมกินได้ไหมกินไม่ได้ครับดูนะอันนี้เราติดประเทศอะไรไหมฮะเพื่อนบ้านแถบเนี้ยลาวปะติดอะไรพม่าก็ติดลาวก็ติดอ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยตอนช่วงวันที่29ซุนฮิจขอโทษ19รอมฎอน29รอมฎอนค่ำลงสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยบอกให้ดูเดือนปรากฏว่าไม่มีใครเห็นเลยเราเนี่ยตักเดดอัลลอฮ์เนี่ยได้ไปแถวภูเขาไปเห็นฝั่งพม่าเห็นจันเซี่ยวเห็นจันเซี่ยวถามว่าวันนั้นวันรุ่งเช้าเราบวชไหมไม่บวชเลยบวชไหมไม่บวชไม่บวชเพราะเราเห็นเองแต่คนอื่นไม่เห็นเราแจ้งไปแล้วเขาไม่ยอมรับเราไม่เป็นไรแต่เราเห็นวาญิบเราต้องไม่ถือศีลอดและวันนั้นเป็นวันอีดสำหรับเราประเด็นเดียวกับฮาลาลเลยแต่ถ้าพี่น้องไม่รู้และมีตาฮาลาลพี่น้องกินนั่นพี่น้องก็ไว้วางใจคนที่ไปตรวจความผิดอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราแต่ถ้าเรารู้เบื้องหลังเราไม่กินนั่นสิทธิของเราไม่ได้หมายรวมว่าต้องฮาลาลทุกครั้งนะครับด้วยเหตุผลแบบนี้เนาะโอเคพี่น้องทางบ้านก็ถามมาได้นะครับเพราะว่ามีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับโดยรถประจำทางรถทัวร์นะฮะเราอยู่บนรถเนี่ยถึงเวลาละหมาดเราจะทำอย่างไรคะเพราะเราไม่รู้ทิศอ๋อเหตุการณ์เนี่ยเกิดสมัยนบีเกิดขึ้นสมัยนบีไม่รู้ทิศเนี่ยแล้วก็ละหมาดผิดทิศนะอันนี้ไม่เป็นไรรู้ทิศแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ในกรณีบนรถเนี่ยศาสนาอนุญาตยกตัวอย่างเรานั่งลงไปกรุงเทพเนี่ยแหละนั่งรถทัวร์ทีนี้มันไม่รู้ทิศไหนทิศตะวันตกนบีบอกว่าเริ่มต้นตักบีดเนี่ยให้หันไปทางทิศกิบลัตแต่เราไม่รู้อัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอมัสตะตอตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรามีความสามารถอิซาอัมรตุกุมบิชัยอินฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมนบีบอกว่าฉันใช้ให้พวกท่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามพวกท่านจงยึดสิ่งนั้นมัสตะตอตุมตราบเท่าที่มีความสามารถยืนละหมาดไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนฉะนั้นเราไม่รู้ทิศทำไงนี่ผมมานั่งรถทัวร์บิสมิลลาห์เลยนะครับละหมาดเลยนะตักบีรตุนอิหร่อมหันไปข้างหน้าเลยครับอัลลอฮุอักบัรตักบีรแล้วก็ตอนลุกัวเท่านี้สยูต่ำกว่าลุกัวนบีบอกว่าให้สยูต่ำกว่าลุกัวละหมาดบนรถได้เลยแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นทิศอะไรก็ตามนะสามารถทำได้อิสลามเนี่ยอินนัดดีนะยุสลุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายนะครับต่อครับขณะเดินทางเนี่ยเราเสียละหมาดเราจะตะยัมมุมแล้วละหมาดได้เลยไหมคะอยู่ที่ไหนอะฮะน่าจะบนรถคำถามต่อเนื่องเมื่อกี้อยู่บนรถเนี่ยถ้ามีน้ำให้อาบน้ำครับอาบน้ำละหมาดเพราะว่ารถทัวร์บางคันเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีห้องน้ำให้ใช้น้ำอาบน้ำละหมาดทำยังไงวิธีแรกก็คือก่อนขึ้นรถให้อาบน้ำละหมาดเตรียมไว้ก่อนวิธีสองกลัวว่าจะไปเสียกลางทางซื้อน้ำขึ้นไปด้วยเพราะบนรถทัวร์มีห้องน้ำเราก็ไปอาบน้ำบนรถทัวร์แต่ถ้าในกรณีที่บนรถทัวร์ไม่มีน้ำต้องดูว่าเขาจอดปั๊มไหมมันมีจอดไหมถ้ามีจอดเราไปจอดที่ปั๊มแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วขึ้นมาบนรถพอรถออกแล้วก็ละหมาดรวมแล้วก็ย่อไปด้วยนะครับโอเคอ่ะถึงแล้วอาจารย์แล้วก็อีกนิดนึง ถ้ากลัวสุดๆไม่อยากซื้อดินสอพองเหน็บไว้ด้วยนะนะงั้นเวลาไปส่งคนขึ้นรถทัวร์เนี่ยถามว่ามีดินสอพองยังแป้งมองระยะได้ไหมไม่ได้ครับเพราะดินสอพองทำมาจากดินทั้งหมดครับโอเค
ตางูอ่ะมันเย็นอ๋ออันนี้เพื่อทาตอนอาบน้ำโอเคอ่ะการอาบน้ำยกคดัสนะฮะเหมือนท่านนบีอาบแบบไหนฮะเอาสุดท้ายไงก็สุดท้ายมันหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเหรออ่าใช่มีคำถามอีกไหมอ่ามีมาโอเคครับแล้วก่อนอาซาน4โมงเลยใช่ป่ะอ่าที่นี่เขาละหมาดบ่อยนะก่อนอาซานสัก10นาทีเนาะอ่าได้ครับวิธีซุยูชูโกตครับอาจารย์ครับวิธีซุยูชูโกตต้องเข้าใจคำว่าชูโกตก่อนชูโกตเนี่ยแปลว่าขอบคุณละหมาดขอบคุณไม่มีมีแต่สยูดยกตัวอย่างเราไปที่ทำงานผู้จัดการเนี่ยก็ให้ซองขาวมาเราก็เปิดอ่านผู้จัดการบอกว่าเดือนหน้าท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อเลื่อนตำแหน่งก็จะมีเงินเดือนเพิ่มเราก็ถ้าทำได้หันไปทางกิบลัตแล้วก็ลงไปสยูดไม่ต้องมีน้ำละหมาดแต่ถ้าตกใจทำไม่ได้ทิศไหนก็ได้ครับลงไปสยูดในขณะสยูดก็ให้ขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ขอขอบคุณพระองค์ที่ทำให้ฉันมีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับนะยกเว้นตอนที่พี่น้องขับรถอยู่แล้วได้ยินข่าวดีไม่ต้องสยูดนะบันไลจักอันนี้บันไลจักแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวลงลำตะคองนะฮะไม่ต้องเลยลงไปสยูดเลยขณะที่สยูดเห็นไหมเวลานักฟุตบอลเห็นปะพอเขาดีใจเนี่ยเขาลงไปสยุดชูโกตหันไปทางทิศไหนก็ได้ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องมีน้ำละหมาดแต่ถ้าเรารู้ทิศไปทางกิบลัตด้วยดีกว่าแล้วก็เราก็ขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เหมือนอย่างนี้ครับเราขับไปเนี่ยรถเราชนแล้วเราไม่เสียชีวิตใช่ไหมหลายคนพลาดเรื่องนี้มากๆนะครับหลายคนลงมาดูอะไรครับลงมาดูรถแล้วไอ้ที่เราชนเขานอนปังงาบปังงาบเรายังไม่ดูเลยนะเราดูรถก่อนนี่เข้าใจผิดนะครับลงมานี่ต้องสยูดชูโกตก่อนครับแล้วมีเคยเห็นด้วยพี่น้องเขาทำเขาถ่ายรูปมาให้นี่ที่อาหรับนะครับลงมาสยูดเขารถเขาชนไอ้ต้นไม้เขาลงมาสยูดขอบคุณอัลลอฮ์ว่านี่ดีที่ว่ารถพังอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่เราเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าไปดูรถก่อนแล้วบางทีตัวเองก็แย่นะแต่ว่ากระเสือกกระสนไปยังไปดูรถอีกอันนี้เข้าใจผิดลงมาปุ๊บสยูดเลยขอบคุณอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าสยูดขอบคุณนะเข้าใจนะไม่ต้องมีน้ำละหมาดหันไปทางทิศไหนก็ได้แต่ถ้าหันไปทางทิศกิบลัตอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวคำถามนี้ผมไว้หลังสุดก็ได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนดีกว่าอาจารย์ได้ครับได้อันนี้คำถามของอาจารย์นะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์แป๊บหนึ่งนะครับบอกว่าวันที่10ตุลานะฮะวันที่10ตุลาสัปดาห์หน้าใช่ไหมสัปดาห์นู้นนะฮะก็จะมีอบรมนะครับการอาบน้ำละหมาดนะฮะแล้วก็การอาบน้ำยกคดัสนะครับก็อาจารย์มูดี้ก็จะมาอบรมที่นี่นะครับแล้วก็วันที่11ตุลานะครับจะมีการอาบน้ำคนตายนะครับแล้วก็การละหมาดคนตายน้ำคนตายนี่ใครอยากเป็นในแบบมั้งคะบังแก๊สยังไงไม่รู้แหละต้องอาบต้องเป็นนะต้องเป็นอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่า11ตุลาเวลาป้าเราเสียเนี่ยลูกชายจะได้อาบให้ได้มะเราเสียเนี่ยลูกสาวจะได้อาบให้ได้หรือภรรยาเราเสียสามีเราเสียภรรยาอาบให้ได้นะครับอบรมที่นี่ใช่มั้ยแก๊สนะก็10วันอะไรเอ่ยวันที่10 10วันพฤหัสใช่มั้ยครับ10วันพฤหัสกี่โมงฮะแล้วก็ก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะสอนกี่โมงถึงกี่โมงฮะอบรมเนี่ยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราฟังประกาศเลยกันครับก็คือ10กับ11ตุลาก็จะมีอบรมที่นี่อีกครั้งนึงครับนะครับวันที่10ก็อาบน้ำละหมาดกับน้ำยกคดัสนะฮะแล้วก็11เนี่ยอาบน้ำคนตายแล้วก็ละหมาดคนตายอันนี้เราไม่ได้ดูถูกพี่น้องทั้งสิ้นแต่ต้องการมาตอกย้ำว่าอาบน้ำละหมาดที่แท้ถูกต้องยังไงแล้วก็อาบน้ำยกคาดัสเนี่ยมุสลิมเนี่ยเวลามีรอบเดือนเนี่ยอาบอย่างไรเนี่ยนะครับฮะเอาสอนละหมาดด้วยสอนละหมาดด้วยใช่ครับครับอาจารย์ถามอันนี้คำถามของอาจารย์ฮะอาจารย์มุริช่วยถามความเห็นคุตบะเรื่องอะไรดีวันที่11ไงวันที่11อ๋ออยากฟังเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะต้องว่าโอ้โหแก๊สเดี๋ยวไม่ให้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านนะฮะพี่น้องก็
บอกหลังจากนี้ก็ได้เนาะก็แจ้งกับครับบังแก๊สไปว่าจะให้พูดเรื่องอะไรอันนี้เราตามสั่งได้นะครับหรืออ่ะคำถามสุดท้ายฮะอาจารย์ครับการอาบน้ำยกขดัสเหมือนท่านนบีเนี่ยแบบไหนสุดท้ายละการอาบน้ำยกขดัสนี่พี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอาบด้วยเหตุผลอะไรก่อน1เรามีญะนาบะห์ฉะนั้นอาบน้ำญะนาบะห์เราก็เรียกอาบน้ำยกฮาดัสเราก็เรียกเพราะเป็นฮาดัสใหญ่เนื่องจากเราหมดเฮดให้อาบน้ำเนี่ยยกฮาดัสหมดเฮดนะหมดเลือดนิฟาสอาบน้ำยกฮาดัสมีน้ำอสุจิเคลื่อนอาบน้ำยกฮาดัสและร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาอันนี้ต้องอาบน้ำยกฮาดัสอาบน้ำยกฮาดัสนี้ยังเป็นการอาบน้ำประเภทเดียวกันตอนที่เรียกว่าละหมาดอาบน้ำซุนนะห์วันศุกร์อาบน้ำเวลาพี่น้องไปละหมาดอีดอาบน้ำตอนที่เข้ามักกะฮ์นี่เขาเรียกอาบน้ำซุนนะห์อาบอย่างเดียวกันอย่างแรกให้พี่น้องเนียดเนียดอะไรครับหมดเฮดหมดเลือดนิฟาสมียูนุปถ้าเนียดอะไรไม่รู้เรื่องเนียดอย่างเดียวว่าอาบน้ำยกฮาดัสต้องมีใหญ่ไหมอาจารย์แค่นี้ก็พอแล้วอาบน้ำยกฮาดัสหรืออาบน้ำยานาบะคือคนที่มียูนุปถึงอาบน้ำยานาบะนั้นยูนุปกับยานาบะเนี่ยคือคำเดียวกันเราเนียดก่อนนะครับทีนี้ผมแนะนำว่าให้พี่น้องอาบน้ำเหมือนอาบน้ำปกติในแต่ละวันไปก่อนสระผมฟอกสบู่ไปก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาอาบน้ำยกฮาดัสเนี่ยจะได้อาบต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องมาหยุดที่หลังไม่ต้องมาแวะสระผมไม่ต้องมาแวะฟอกสบู่เข้าใจนะอาบน้ำเหมือนอาบน้ำไปทำงานปกติทุกวันนี่แหละครับพออาบเสร็จปั๊บเริ่มเนียดเนียดนะอาบน้ำยกฮาดัสหรืออาบน้ำยานาบะห์ให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งหนึ่งสองสามไม่ใช่ล้างมือขวาสามมือซ้ายสามเนี่ยล้างหนึ่งสองสามให้ล้างมือทั้งสองเนี่ย3ครั้งเสร็จแล้วให้ล้างทวารหนักทวารเบา3ครั้งต้องฟอกสบู่ไหมไม่ต้องแล้วเพราะผมบอกแล้วว่าให้พี่น้องอาบน้ำปกติไปก่อนไงฟอกสบู่สระผมไปก่อนแล้วไงพอมาเนียดอาบน้ำยกฮาดัสก็เลยจะง่ายล้างทวารหนักทวารเบา3ครั้งเสร็จแล้วทำไงต่อให้กลับมาล้างมือขวากับมือซ้ายรวมกัน3ครั้งนะต้องเอาไมค์ตอบกันนะนะครับถือดีๆหน่อยนะฮะเนี่ย1 2 3แล้วก็บ้วนปากน้ำปากแล้วก็เข้าจมูก3ครั้งล้างหน้า3ครั้งมือขวาถึงข้อศอกขวา3ครั้งมือซ้ายถึงข้อศอกซ้าย3ครั้งเช็ดศีรษะพอเช็ดศีรษะเสร็จแล้วเนี่ยพอเช็ดศีรษะเสร็จแล้วปั๊บให้เราเนี่ยเอาต้องถือไมค์ครับเช็ดศีรษะเนี่ยครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนพอเช็ดศีรษะเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่ใช้ฝักบัวหรือใช้ขันนะครับฮะฝักบัวนะมีใครใช้ขันไหมครับไม่มีแล้วนะผมจะได้ไม่เอาใช้ขันนะครับก็ใช้ฝักบัวโดยการที่เอาฝักบัวเนี่ยนะครับมาลดที่ศีรษะ1 2 3 3ในขณะที่มือขวาเนี่ยถือลดอยู่มือซ้ายก็ขยี้ศีรษะนะครับให้ทั่วหรือมือซ้ายถือมือขวาขยี้ให้ทั่วศีรษะเนี่ย3ครั้งตอนนี้ไม่ต้องสระผมแล้วเพราะเราสระมาก่อนหน้านี้แล้วพอทั่วศีรษะเสร็จแล้ว3ครั้งให้เราเอาน้ำรดศีรษะอย่างเดียว3ครั้ง1 2 3หรือถ้าใช้ฝักบัวก็ฉีดที่หัว1 2ฉีดให้ทั่วนะ3เสร็จแล้วก็ตักน้ำรดตั้งแต่ศีรษะนะครับจนกระทั่งถึงเท้า3ครั้งถ้าเป็นฝักบัวสไลด์เลยสไลด์ถึงเท้า1เอาใหม่สไลด์3ครั้งพอทั่วร่างกาย3ครั้งแล้วย้ายที่ในห้องน้ำนะครับเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังหรือซ้ายหรือขวานี่สุนนะนบี
แล้วก็ล้างเท้าขวา3ครั้งเท้าซ้าย3ครั้งไม่มีดูอาหลังอาบน้ำยกหะดัษเสร็จแล้วออกจากห้องน้ำเราสามารถไปละหมาดซุบฮ์ได้เลยไปละหมาดวันศุกร์ได้เลยเพราะการอาบน้ำแบบนี้มีน้ำละหมาดด้วยนะอาบในห้องน้ำนะครับเพราะในห้องน้ำนี่สามารถอาบน้ำละหมาดได้เพราะเราอาบน้ำยูนุบมีน้ำละหมาดอยู่นบีก็อาบน้ำยูนุบในห้องน้ำอ๋อไม่ต้องเนียดอาบน้ำละหมาดเนียดอาบน้ำยกฮะดัษหรืออาบน้ำยูนุสเพียงอย่างเดียวนบีบอกว่าถ้าอาบอย่างนี้ไปละหมาดได้เลยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วเพราะมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวประการต่อมาถ้าระหว่างเราอาบน้ำยกฮะดัษอยู่แล้วมันเกิดผายลมหรือสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดสิ่งใดที่ทำให้เสียน้ำละหมาดทำให้เสียอาบน้ำยกฮะดัษกำลังเนี่ยสระผมขยี้ศีรษะแล้วก็เสียน้ำละหมาดเริ่มใหม่เลยตั้งแต่ล้างมือเข้าใจนะครับอ๋อไม่เกี่ยวครับถ้าเราอยู่ในห้องน้ำนะครับพี่น้องถ้าเราอยู่ห้องน้ำเนี่ยเราเปลือยกายอาบน้ำได้เลยไม่มีปัญหาแต่ประการใดข้อนี้อุลามาไม่ขัดแย้งด้วยครับอาบน้ำละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับอ๋อถ้าในกรณีที่เราไปโดนอวัยวะเพศเนี่ยถ้าไม่เกิดอารมณ์ทางเพศอาบน้ำละหมาดต่อเลยแต่ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศนี้อุลามาถือว่าเสียน้ำละหมาดเมื่อเสียน้ำละหมาดก็เสียอาบน้ำยกฮะดัษแต่มันไม่มีอยู่แล้วล่ะครับนะก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศก็ต่อไปเลยครับอาจารย์แล้วอย่างสระผมนี่อยู่ในเงื่อนไขของการอาบน้ำยกฮะดัษด้วยไหมทีนี้อยู่ในเงื่อนไขไหมพ่อนบีหลักง่ายๆของการอาบน้ำยกฮะดัษก็คือจำให้ดีนะน้ำต้องทั่วร่างกายฉะนั้นในขณะที่เรากำลังที่บอกว่าขยี้ศีรษะเนี่ยขยี้ให้ทั่วถึงรากผมเพราะน้ำมันจะได้ทั่วอันนี้เป็นเงื่อนไขของการอาบน้ำยกฮะดัษฉะนั้นบางคนบอกอาจารย์หนูไปร้านเสริมสวยให้เขาสระผมแล้วบอกว่าอาบน้ำยกฮะดัษแล้วใครบอกว่าสระผมอย่างเดียวนี่มุสลิมไฮโซนะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ เขาไปสระผมอย่างเดียวก็เขาบอกว่าอ๋ออาบน้ำยกฮะดัษคือการสระผมไม่ใช่ผมเนี่ยตั้งทั่วเช็ดศีรษะเอาใหม่สำหรับมุสลิมะมุสลิมะเนี่ยเวลาอาบน้ำนมาดธรรมดาเช็ดศีรษะยังไงครับลองน้ำนะลองน้ำนะครับสะบัดมือวางไว้ที่ตีนผมแล้วก็สไลด์ไปด้านหลังกลับมาด้านหน้านิ้วชี้เอาไว้ในรูหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูนี่วิธีอาบน้ำนมาดของผู้หญิงเช็ดศีรษะถามว่าถ้าผมยาวทำไงผมยาวทำไงก็ทำอย่างที่นี่แหละสไลด์ไปแล้วก็กลับเอาผมส่วนอื่นไม่โดนน้ำอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะนบีบอกว่าให้เช็ดศีรษะนบีสั่งให้เราเช็ดศีรษะแต่ศีรษะเรามีเส้นผมเข้าใจนะนบีไม่ได้บอกว่าให้เช็ดผมอ๋อถ้าเช็ดผมมันหมดเลยใช่ถ้าบอกให้เช็ดผมเนี่ยต้องผมทั้งหมดเลยเช็ดแค่ศีรษะพอนี่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้เช็ดผมนะคนหัวโล้นไม่ต้องละหมาด ถูกปะถูกเพราะคนหัวโล้นไม่มีผมเขาบอกว่าผมจะละหมาดได้ไงละหมาดผมไม่ซอทำไมอ่ะเพราะศาสนาบอกให้เช็ดผมแต่ผมเนี่ยไม่มีเส้นผมก็คือไม่ต้องละหมาด แต่อัลลอฮ์สั่งบีเราะซีฮีรูอูซีฮิมศีรษะให้เช็ดศีรษะฉะนั้นเวลาอาบน้ำละหมาดปลายผมของมุสลิมะไม่โดนน้ำไม่เกี่ยวแต่เวลาอาบน้ำยกฮะดัษนี่ต้องเปียกหมดเพราะน้ำต้องทั่วทุกเส้นผมครับเชิญคุณหมอครับเวลาอาบน้ำละหมาดต้องถอดหมวกไหมอ๋อในสำหรับผู้ชายเนี่ยต้องถอดหมวกครับต้องถอดหมวกยกเว้นกรณีเดียวที่ไม่ต้องถอดก็คือใส่สระบันที่พันแน่นเอาแตะไว้ที่ตีนผมอย่างเดียวพอนะนอกนั้นวายิบต้องถอดออกครับอย่างกรณีที่อาจารย์บอกเอาน้ำละหมาดแตะที่ตีนผมเนี่ยจำเป็นต้องมีน้ำละหมาดก่อนออกจากบ้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีความจำเป็นว่าเหมือนมุสลิมเนี่ยคุมฮิญาบไม่ต้องถอดฮิญาบก็อาบน้ำละหมาดได้แต่ว่าไม่มีเงื่อนไขว่าก่อนคุมต้องมีน้ำละหมาดเนี่ยไม่มีเงื่อนไขครับโอเคแต่ถ้าเรามีหมวกเนี่ยอาบน้ำละหมาดนี่ต้องถอดเพราะการเช็ดศีรษะเป็นวายิบยกเว้นกรณีสลบันที่
ที่แน่นแล้วไม่สามารถถอดออกได้สารบัญประเภทว่าสวมเลยนี่ต้องก็ถอดเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขามีแบบสวมไปเลยอันนี้ต้องถอดครับอ่ะพี่น้องทางบ้านถามมานะอาจารย์นะฮะครับถ้าเราอาบน้ำยูนุปเสร็จแล้วเนี่ยมีน้ำอสุจิออกมานิดนึงเราต้องอาบน้ำใหม่ไหมคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกมาจากอวัยวะเพศทำให้เสียน้ำละหมาดหลักมันอยู่นี้จะน้ำอะไรก็ตามออกมาจากอวัยวะเพศของเราเนี่ยไม่ว่าของมุสลิมหรือของมุสลิมถ้าอาบน้ำยกฮัดดัสจบแล้วแล้วมันออกมาอันนี้ต้องอาบน้ำละหมาดเลยนะถ้าจะไปละหมาดนะก็ถือว่าต้องอาบน้ำเพราะอาบน้ำยกฮัดดัสนี่จบไปแล้วล้างเท้าเสร็จแล้วมันมีน้ำออกมาจากอวัยวะเพศของเราอันนี้เนี่ยถือว่าน้ำละหมาดของเราเนี่ยผ่านไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องอาบน้ำยกฮัดดัสใหม่แต่ถ้าจะละหมาดต้องมีน้ำละหมาดแต่ถ้ามันหลังระหว่างที่เราอาบน้ำยกฮัดดัสเริ่มใหม่เลยครับล้างให้สะอาดแล้วก็เริ่มอาบใหม่ครับนะครับแล้วก็โอเคอาจารย์ฮะแล้วอย่างคนที่ไม่เคยอาบน้ำยกฮัดดัสเลยฮะครับแล้วก็พอมาพอเรียนรู้ฟังปุ๊บเนี่ยทำเป็นละครับเนี่ยว่าข้าพเจ้าตั้งใจอาบน้ำยกฮัดดัสทั้งมโหฬารเลยไหมครับครับคือต้องบอกก่อนนะว่าอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยูยาวิซุแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดลิอุมมาตีประชาชาติของฉันมินันขอต้อวันนิสยานวะมัสตุกลิฮูอะไลฮิคนที่ผิดโดยไม่เจตนา2คนที่หลงลืม3คนที่ถูกบังคับฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาอาบน้ำไม่ได้อย่างนี้ไม่มีผิดนะครับเพราะไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วก็อาบให้ถูกนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่เอาผิดครับโอเคมีคำถามอีกไหมฮะครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับหมดแล้วมังแก๊สนะมีไหมฮะมังแก๊สมีไหมฮะอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะผมละหมาดแล้วอะฮะมีไหมฮะ ไม่มีแล้วก็เมื่อคู่ตอนที่อาจารย์บรรยายอยู่ช่วงหนึ่งครับว่าอาจารย์น่าตกหล่นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับตอนที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราตายไปสมมุติว่ามีความดีอยู่100ความดีมีความชั่วอยู่100ความชั่วครับแล้วเนี่ยเราเนี่ยบริจาคให้กับมัสยิดเนี่ย30บาท20บาทครับที่ต่างๆนะครับกูโบมัสยิดต่างๆเนี่ยความดีตรงเนี้ยอาจจะได้เข้าสวรรค์ครับแต่พี่น้องอีกหลักอีกอย่างนึงนะฮะพี่น้องอย่าลืมบริจาคให้ลอฟฮานด้วยนะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวก่อนนะมูลที่ลอฟฮานเนี่ยจะมีรายการผมไม่รู้ที่โคราชได้ดูหรือเปล่านะตอน 5:00 ถึง 7:00 น. PSI 108ครับนะรายการอย่างนี้นะฮะไม่ทราบได้ดูป่ะเราลองตรวจดูแล้วกันนะครับเหมือนกับรายการของ TM White Channel ยะเต็มนั่นแหละครับแต่ของเรามาอยู่เลขก่อนหน่อยครับแล้วก็มีวันนึง2ชั่วโมงทุกวันนะครับ108ลองดูของเช้าแล้วพี่น้องท่านใดที่ใช้มือถือเป็นนะฮะก็ Facebook เนี่ยพี่น้องก็ไปกดติดตามในเพจมูทิลฟานนะฮะเพราะว่าอย่างเนี่ยถามต่อเวลาพี่น้องมีปัญหาศาสนาเนี่ยอาจารย์มูริยะจะประจำวันจันทร์อังคารพุธช่วง 20:30 ถึง 20:00นะครับเวลาก็พี่น้องจะมีถามตอบปัญหามาเรื่อยๆแล้วก็วันศุกร์ตอนเช้านะครับถามตอบปัญหาอาจารย์ได้ครับ